ครับสวัสดีครับทุกคนนะครับตอนนี้แล้วก็กลับมาอยู่กับรายการอาริแซนอีกแล้วนะครับตอนนี้ผมมาเป็นโฮสต์คนใหม่นะครับผมเนี่ยก็ชื่ออิงนะครับผมแล้วก็จะเคยได้คุยกันนะครับในอาริแซนเอพิโซดที่21นะครับในฐานะของผู้ก่อตั้ง TUMS กลุ่มธรรมศาสตร์มาร์กซิสต์สตัดดี้นะครับผมในวันนี้เนี่ยเรามาคุยกันถึงเรื่องของเหตุการณ์นายวันวันนะครับหรือว่าที่บ้านเราก็จะรู้จักกันในนามของเหตุการณ์11กันยานะครับที่มีเหตุการณ์เครื่องบินชนตึก World Trade นะครับผมซึ่งทีนี้เราจะมาลองพูดคุยกันดูนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของการล่าอาณานิคมสมัยใหม่ของสหรัฐอเมริกาอย่างไรนะครับเพราะเราส่วนใหญ่นะครับในคนไทยรุ่นใหม่ปัจจุบันเนี่ยเราก็จะคิดว่าประเทศไทยเราอยู่ใต้อาณานิคมของประเทศจีนนะครับเพราะเราต้องซื้อวัคซีนแล้วก็ซื้อต่างๆจากประเทศจีนแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราอยู่ภายใต้เงาของอเมริกาโดยเราไม่รู้ตัวนะครับอันนี้อยากจะสอบถามคุณไอซ์ว่าคิดยังไงกับเรื่องนี้ครับก็สวัสดีครับผมก็มาเป็นเขาเรียกว่าผู้แปลอีกแล้วนะฮะผมก็ถนัดอย่างนี้แหละคิดเองไม่ค่อยเป็นนะก็คิดแปลคนอื่นแล้วกันนะง่ายดีครับก็จริงจริงมันก็มีความสำคัญนะเรื่องสหรัฐเนี่ยเพราะว่าจะอาจจะว่ากันไปตามประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยสหรัฐก็พังงาดขึ้นมาเป็นเขาเรียกว่าเจ้าโลกเลยนะฮะก็หลังสงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่2ใช่ไหมจริงๆแล้วคำว่า democracy คำว่าประชาธิปไตยทั้งเนี่ยผมคิดว่ามันมาป๊อปในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่1นี่เองใช่ไหมคือเมื่อก่อนคำว่าประชาธิปไตยมันไม่ใช่คำดีถ้าพูดแบบนี้ดีกว่าว่าคำมันเป็นคำแบบคำแย่ซะด้วยซ้ำไปในสมัยกรีกอะไรเงี้ยกับการปกครองโดยคนจนคนชั้นต่ำเนี่ยใช่ไหมมันก็เป็นไอ้คำที่แบบว่าเป็นคำที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีสมัยก่อนเนี่ยไอ้พวกนักปราชญ์กรีกทั้งหลายพวกเพลโตอริสโตเติลพวกนี้มันก็ไม่ชอบก็จะบอกว่าไอ้การปกครองมันต้องเป็นราชาปราชญ์สิมันต้องเป็นคนที่เก่งคนที่มีความสามารถถูกไหมใช่ครับประชาธิปไตยแต่ว่าหลังไอ้ World War 1มาแล้วเนี่ยสงครามโลกครั้งที่1ก็เริ่มมีพวกป้ายโปรแกรมด้าว่าแบบว่า Save the World for Democracy อะไรประมาณเนี้ยเหมือนกับว่าทหารอเมริกาออกไปตายเพื่อประชาธิปไตยประชาธิปไตยมันก็เลยกลับกลายมาเป็นคำดีแทนทั้งที่ในสปีชของอับราฮัมลินคอนเนี่ยนะที่ชอบอ้างกันเนี่ยนะว่าไอ้รัฐบาล for the people อะไร the people นะสามอย่างเนี่ยผมจำไม่ได้หรอกนะครับจริงๆมันไม่ได้สำคัญสำหรับผมเท่าไหร่จริงๆมันไม่สำคัญอะไรนะจริงๆก็ชอบไปอ้างกันไปเรื่อยนะฮะคือจริงๆแล้วทั้งสปีชนั้นเนี่ยไปอ่านได้เลยนะครับเป็นสปีชชื่อเมือง Gettysburg ก็ไปเซิร์ช Google ดูได้ไม่มีคำว่า democracy แม้แต่คำเดียวไม่มีคำว่าประชาธิปไตยเพราะมันไม่ใช่เป็นคำดีสมัยนั้นยังไม่ใช่คำดีหลังมาจากนั้นเนี่ยประชาธิปไตยมันเลยกลายเป็นคำดีมันเลยกลายเป็นระบบการปกครองที่ชอบเรียกกันว่า the only game in town ก็คือเป็นระบบปกครองอย่างเดียวที่มันควรที่จะอยู่รอดนะฮะแล้วก็ต้องเป็นประชาธิปไตยแบบทุนนิยมด้วยนะประชาธิปไตยที่ใช้ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่เราเรียกกันว่า liberal democracy นะหรือเสรีนิยมประชาธิปไตยเสรีประชาธิปไตยนั่นเองเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเริ่มมาได้ยังไงล่ะคิดดูแล้วกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสหรัฐเนี่ยมีอิทธิพลมากกับเราหลังสงครามโลกครั้งที่1ยังไม่พอสงครามโลกครั้งที่2นี่ชัดเจนมากเพราะเขาชนะญี่ปุ่นชนะอะไรได้แล้วเนี่ยเขาก็ถือว่าสถาปนาโลกเสรีของเขาขึ้นมาเขาใช้คำว่าโลกเสรีเพราะเขาพยายามที่จะบอกว่าโลกอีกโลกนึงมันไม่เสรีซึ่งก็คือคอมมิวนิสต์มันไม่เสรีเขาจะบอกว่าเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเท่านั้นมันถึงจะทำให้เกิดเสรีภาพอะไรประมาณเนี้ยซึ่งมันก็เป็นผลต่อมาในปี1970-80ใช่ไหมมาร์กาเร็ตแทชเชอร์โรนัลด์เรแกนอะไรก็ว่ากันไปว่า there is no alternative มันไม่มีทางเลือกแล้วคุณต้องเป็นทุนนิยมเสรีนิยมเท่านั้นเลยประมาณนั้นซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมมองว่ามันเป็นอิทธิพลจากการแผ่อำนาจแบบที่เราอาจจะเรียกกันว่าจักรวรรดินิยมหรือว่า imperialism อะไรก็แล้วแต่นั่นก็เลยเป็นที่มาว่าเราก็น่าจะมาคุยเรื่องนี้กันนะว่าอย่างที่ได้ว่ากันว่าบางคนก็ยังไม่รู้ว่ามันมีอยู่จริงๆอ่ะนะไอ้เรื่องแบบนี้ในประเทศไทยไอ้ที่ว่าเมื่อกี้ว่าตอนแรกก็คิดว่าได้รับอิทธิพลจากจีนก็ได้จีนก็ได้ไงอเมริกาก็ได้ด้วยนะประเทศแบบว่าโลกที่3แบบเราเนี่ยจริงๆมันต้องแทงกักฮะแทงกักนะมันเอาคนเดียวไม่ได้หรอกมันต้องแทงกักจริงครับเป็นมาตลอดในประวัติศาสตร์ไทยนะฮะใช่ๆกักตลอดฮะฝ่ายกักฮะที่มันเป็นที่มาของคำว่าไอ้สยามมิสทอล์คนี่ใช่มั้ยฮะก็ในระดับโลกเขาก็รู้จักเราแบบนั้นใช่สยามเมืองยิ้มเรายิ้มให้ทุกคนฮะใครมาเราเป็นคนดีฮะเราคนเฟรนด์ลี่ฮะเฟรนด์ลี่ครับแต่ใช่แต่ในความเฟรนด์ลี่นั้นเราก็ต้องมีความรู้ด้วยนะแล้ววันนี้เราก็เลยอยากจะมาคุยกันนิดนึงนะในเรื่องที่ค่อนข้างที่จะเป็นวันนั้นเนี่ยผมจำได้ว่าผมนั่งดูละครอยู่ตอนนั้นผมเด็กอยู่อยู่ดีๆมันก็ตัดภาพไปเป็นไอเหตุการณ์เนี่ยเครื่องบินชนเนี่ยในวันซึ่ง
เราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นเรายังคิดว่าแบบแม่เปลี่ยนช่องทำไมอะไรประมาณนี้เราดูทีวีอยู่ใช่ไหมเราดูละครอยู่แล้วเปลี่ยนช่องทำไมไม่ได้เปลี่ยนทุกช่องเป็นนี้หมดเลยแล้วบอกโอ้โหมันหนักหนาสาหัสขนาดไหนอะถึงจะต้องเปลี่ยนละครของเราไปเป็นออกข่าวนี้ใช่ไหมสำคัญจริงๆอะรู้ทีหลังว่าโอ้โหคนเสียชีวิตเยอะมากนะแล้วก็มีข้อคอรหามีทฤษฎีสมคบคิดมากมายนะว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือว่ามันเป็นเรื่องจัดฉากมันเป็นเรื่องที่แบบรู้กันอยู่แล้วแล้วตั้งใจให้เกิดขึ้นเนี่ยนะซึ่งวันนี้เราก็คงจะไม่ไปเขาเรียกว่าอะไรเราคงไม่ไปกล่าวหาใครลอยๆนะครับแต่วันนี้เราก็จะชวนมาวิเคราะห์กันดีกว่านะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราก็จะเห็นว่ามันมีความสำคัญตรงนี้จริงๆนะครับว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เป็นหมุดหมายหนึ่งในประวัติศาสตร์ของโลกเลยก็ว่าได้นะครับในความขัดแย้งทั้งในระหว่างประเทศแล้วก็อาจจะมีเรื่องศาสนาเรื่องความเชื่อเรื่องสงครามนะที่เป็นปมในอดีตแล้วผมว่าจะเรียกว่ามีผลมาจนถึงปัจจุบันก็ว่าได้ในการถอนทหารอัฟกันอะไรประมาณนี้นะพวกนี้ผมว่ามีความเชื่อมโยงกันอยู่เพราะฉะนั้นอย่างที่ว่าไว้นะฮะนะท่านผู้ดำเนินรายการคนใหม่นะฮะได้ว่าไว้นะครับนะว่าเราควรที่จะศึกษาเรื่องพวกนี้มันก็คงที่จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะศึกษาเหตุการณ์นะนายวันๆหรือว่า10อะไรนะ11กันยาใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ไม่ใช่15กันยานะ15กันยานั้นยากันยุงนะโอ้คลาสสิกเกอร์นะคุณนาย11กันยานะครับเราเริ่มเลยดีกว่านะครับ And any ได้ไหมอันได้ไหม Listen here but America Yeah deserve 911 I think so Gabriel เอาแก้วไหมผมแก้วมักไหมผมดูใบนะแก้วมักเนี่ยปกติก็ชอบมีคำพูดน่ารักน่ารักนะครับนะแต่ว่าแก้วนี้ก็มีรูปหมาตัวหนึ่งน่ารักมากนะสุนัขฮะคนก็รักสุนัขกันทั้งนั้นแหละก็น่ารักอ่ะแต่ก็ข้างบนก็เขียนว่าเฮ้ยฟังนะเพื่อนชาวอเมริกันทั้งหลายพวกคุณสมควรแล้วแหละนะสมควรกับเหตุการณ์นี้แล้วแหละนะสมควรยังไงนะเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะเพราะอะไรทำไมถึงโชว์นี้ให้ดูนะก็เพราะว่าทั้งตอนเนี่ยเดี๋ยวจะบอกให้ฟังว่าทำไมมันถึงจริงอ่ะทำไมมันถึงสมควรเนี่ยน่าสนใจนะครับผมก็เกรเวลก็บอกว่ามันก็ค่อนข้างที่จะซับซ้อนนิดนึงในการอธิบายนะก็ไม่ได้หมายความว่าเราเห็นด้วยนะไม่ได้หมายความว่าเกรเวลนั้นเห็นด้วยกับการฆ่าพลเมืองประชาชนอะไรนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราดูประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาแล้วเนี่ยนะก็จะอาจจะเห็นความเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นนะครับเกเบรียลนะครับนะก็อยู่กับพวกเรานะครับวันนี้ซึ่งผมก็รับหน้าที่เป็นผู้แปรนะครับนะแล้วก็ร่วมพูดคุยด้วยนะครับเกเบรียลก็จะเป็นผู้หลักในการนำเสนอนะครับนะก็ได้มีการบอกไปแล้วนะครับเมื่อกี้สั้นๆว่ามันมีความสำคัญอย่างไรนะถ้าเป็นแฟกต์เลยก็คือเครื่องบิน4ลำนะครับได้ถูกขโมยนะครับโดยกลุ่มจีฮัดนะฮะจีฮัดนั้นก็เป็นจี้เครื่องบินโดนจี้เครื่องบินเป็นกลุ่มจีฮัดนะจีฮัดก็เป็นเหมือนนิกายหนึ่งใช่ไหมฮะเป็นนิกายหนึ่งของศาสนาจีฮัดนี่มันเป็นแบบเวิร์ดดิ้งหนึ่งฮะของชาวอิสลามมันแบบว่าแปลว่าการสตรัคเกอร์การต่อสู้เพื่อบางอย่างที่สำคัญครับแต่ว่าพอเขาเอามาใช้ไม่ใช่นิกายไม่ใช่ครับผมมันเป็นแค่แบบว่าคำเรียกแอคชั่นหนึ่งเนี่ยเขาก็เรียกว่าไอ้จีฮัดครั้งนี้คือเป็นจีฮัดเพื่อต่อต้านพวกที่เป็นศัตรูของพวกเขาอย่างเงี้ยฮะเรียกอย่างงี้ครับผมก็สองลำนะก็ไปชนตึกคู่นะ World Trade Center ที่เราเห็นกันในข่าวแล้วก็หนึ่งลำก็ไปชนที่เพนทากอนนะครับแต่และอีกหนึ่งลำนั้นผู้โดยสารก็สามารถที่จะยึดคืนมาได้แต่ว่าสุดท้ายก็จบลงด้วยการชนระเบิดไปนะครับนะflash ไปนะนั้นทำไมนะครับทำไมเหตุการณ์นายวันวันเนี่ยนะครับสื่อกันยาถึงเกิดขึ้นนะซึ่งก็นี่ก็จะเป็นคำถามหลักของตอนนี้นะครับหลังจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้ไม่นานนะครับนะประธานาธิบดีอดีตประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชนะครับในขณะนั้นนะจอร์จบุชจูเนียร์ใช่ไหมฮะก็ได้มีสปีชนะหรือสุนทรพจน์หลังจากนั้นนะครับนะก็มีใจความที่สำคัญว่าทำไมพวกเขาถึงเกลียดเราหนักนะครับคุณไหมครับเนี่ยซึ่งเขาก็ตอบคำถามของเขาเองนะครับว่าเขาเกลียดเรานะครับเพราะเขาเกลียดเสรีภาพของพวกเราเองนะครับซึ่งจริงๆก็มันก็
ไม่ค่อยที่จะฝังขึ้นสักเท่าไหร่ผมว่ามันไม่ make sense เลยคือเราเห็นว่าอเมริกามีเสรีภาพมากเกินไปแล้วเลยต้องเอาเครื่องบินไปชนตึกเขาเฮียมันถูกนั่นคือสปีชนะโอ้นะครับเนี่ยจอร์จบุชเนาะซึ่งเราก็ไม่รู้นะประชาชนอเมริกันมากมายก็เกิดคำถามเดียวกันนะครับว่าทำไมคนทั้งโลกถึงเกลียดพวกเขาหนักนะแต่ก็นะซึ่งในความเห็นของเกเบรียลเองก็บอกว่าก็เขาพวกเขาก็ถูกเกลียดอยู่แล้วนะคนก็เกลียดเขานะแล้วเขาก็สมควรที่จะรับความเกลียดนั้นด้วยนะอืมใช่ครับเพราะนั้นเนี่ยเหตุผลง่ายๆก็คงจะเป็นเพราะว่านะครับสหรัฐนั้นเนี่ยได้เอานะใช้คำว่าเอาเนี่ยเอาทั้งสหราชอาณาจักรนะครับนะเกรทบริเตนฝรั่งเศสสเปนนะครับและก็เขาเรียกว่าพวกเจ้าอาณานิคมเก่าทั้งหลายนะครับเอาไว้ในอำนาจของตัวเองนะครับนะหลังจากที่แบบยุคสมัยของการล่าอาณานิคมแบบเป็นทางการนั้นมันจบลงนะอเมริกาก็เหมือนกับนำพวกเนี้ยนะครับไว้นะครับในเขาเรียกว่าอะไรในกรอบอำนาจของตัวเองแล้วก็พยายามที่จะครับมันเหมือนกับว่าอเมริกาเข้ามาเซ็งกิจการต่อไหมฮะคือแบบว่าสเปนอังกฤษอะไรเงี้ยคือเขาเคยเป็นแบบเจ้าอาณานิคมมาก่อนแล้วคราวนี้พอดีกิจการเขาเจ๊งไปอเมริกาเลยมาเทคโพซิชันตรงนี้ต่อประมาณนี้ใช่ไหมฮะมันก็เป็นไปได้แต่ผมคิดว่าเซนส์เนี่ยเหมือนกับต้องการที่จะบอกว่าเหมือนกับเทคโอเวอร์ทั้งหมดคือการเซ็งมันอาจจะเป็นร้านเดียวเงี้ยอันนี้เอาทุกร้านเลยพูดง่ายๆเอาทุกเจ้าอ่ะเอาหมดอ่ะนะเอาหมดเลยแล้วก็เหมือนกับว่าพยายามที่จะ govern หรือพยายามที่จะบริหารพยายามที่จะใช้อำนาจนั้นเนี่ยนะครับในการที่จะปกครองโลกเลยด้วยซ้ำไปนะครับนะซึ่งก็กระทำด้วยการใช้กำลังด้วยนะครับใช้กำลังด้วยก็เป็นตำรวจโลกนี้นะฮะก็ศัพท์สมัยใหม่ก็คงจะเรียกว่าเป็นแบบนั้นก็คือไม่ได้ทำในนามใช่ไหมไม่ได้ทำในนามเพราะว่ายุคสมัยมันจบแบบที่ว่าเฮ้ยในนามว่าเฮ้ยคุณคือแบบประเทศใต้อาณานิคมของฉันอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ใช่นะก็คือหมายความว่าในตำรารัฐศาสตร์ก็คือพวกเขาก็ยังคงมีเอกราชอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่แต่โดยเบื้องหลังบ้านแล้วเนี่ยภาษาหลังบ้านแล้วเนี่ยก็โดยพื้นที่ในอะไรประมาณนั้นทำเพื่อให้ผมนึกถึงแบบว่าเวลาเราดูพวกหนังแนวแบบเอเลี่ยนบุกโลกเนี่ยครับมันก็จะเป็นคนอเมริกาเนาะจะมีซูเปอร์ฮีโร่หรือว่าซูเปอร์โซเยอร์อะไรบางอย่างเนี่ยครับมาสู้กับเอเลี่ยนแล้วก็มีรัฐบาลอเมริกาโทรสั่งการนู่นนี่อย่างเงี้ยครับคือเขาเป็นแบบว่าคนที่เนาะการที่เป็นคนที่เป็นตัวแทนในการปกป้องโลกเนี่ยเป็นตัวแทนของโลกก็แสดงว่าเขาก็คือแบบอันดับหนึ่งที่คุมที่นี่อยู่ต้องปกป้องที่นี่ไว้อะไรอย่างนี้นะฮะผมว่าเห็นได้เหมือนกันครับนั่นก็คงจะเป็นคำตอบอย่างสั้นๆนะครับว่าทำไมคนถึงเกลียดนักนะครับแต่ประเด็นต่อไปก็คือแล้วเหตุการณ์เนี้ยนะครับนายวันเนี่ยนะ11กันยายนเนี่ยมันส่งผลอย่างไรต่อโลกครับซึ่งในตอนต่อๆไปนะก็อาจจะได้มีการอธิบายถึงนะรายละเอียดของมันต่อไปนะครับแต่วันนี้ก็อาจจะยกตัวอย่างง่ายๆให้เข้าใจง่ายๆก่อนครับครับผมซึ่งการเริ่มนะครับที่จะมาเป็นเจ้าอาณานิคมในความหมายนี้ก็เหมือนกับว่าพยายามที่จะผลของมันเกิดอะไรขึ้นมานั้นเนี่ยมันก็ตอนจุดเริ่มต้นมันก็คนก็อาจจะไม่ได้เห็นด้วยก็ได้นะครับพลเมืองหรือประชาชนอเมริกันก็อาจจะไม่ได้เห็นด้วยในการที่อเมริกานั้นจะขยายแผ่ขยายอำนาจออกไปแต่ว่า เมื่อเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นมาแล้วนะครับนะมันก็เหมือนกับเป็นโอกาสอันดีนะที่จะบอกนะหรือว่าชนชั้นปกครองของอเมริกันก็อาจจะใช้ได้เป็นข้ออ้างได้นะว่าเหตุการณ์นี้แหละเห็นไหมว่ามันจำเป็นที่ทำให้พวกเราเนี่ยต้องใช้อำนาจในการที่จะควบคุมเพราะว่าเหตุการณ์เหล่านี้มันอาจจะเกิดขึ้นดีก็ได้ถ้าเกิดว่าเราไม่ทำอะไรเลยก็คือว่าเราโดนเราโดนก่อการร้ายนะครับเครื่องบินชนตึกเนี่ยมันทำให้เรามีความชอบธรรมในการที่จะเข้าไปรุกรานประเทศที่เหมือนกับว่าส่งผู้ก่อการร้ายเหล่านี้มาโจมตีพวกเรานี่คือการแก้แค้นที่ชอบธรรมอะไรประมาณนี้นะครับใช่ไหมผมเดาเซนส์ว่ามันเหมือนการตัดไฟเสียแต่ต้นลมเลยอ๋อนี่อะไรคือหมายความว่าถ้าเราไป
บิดมันไว้มันก็ไม่เกิดโอเคครับโอเคนั้นผลของมันเนี่ยนะก็มีทั้งผลทางตรงแล้วก็ผลที่เป็นทางอ้อมนะครับในที่มันเกิดขึ้นนะซึ่งมันก็มีผลบางอย่างนะครับที่ส่งผลต่อ2ประเทศที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นเลยนะครับซึ่งมันเป็นการ invasion นะหรือเป็นการเขาเรียกว่าเข้าไปแทรกซึมครอบงำอะไรประมาณนี้นะ invasion ก็คือไปบุกรุกเขานะโดย2ประเทศนั้นก็ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์นายวันๆนี้เลยอ๋อแล้วผมมีคำถามนะครับว่าก็มันเป็นไอ้กลุ่มอัลเคด้านะฮะของโอซามาเบลาดินเนี่ยเขาก็ปล่อยคลิปหรือปล่อยสื่อออกมาว่าเนี่ยพวกเขาเองที่เป็นคนทำสิ่งเหล่านี้อันนี้มันก็เป็นหลักฐานหรือเปล่าฮะว่าประเทศที่ว่านี่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายอย่างเงี้ยเกเบลก็บอกว่าโอ๊ยคำถามยังรวดเร็วนะซึ่งตอบอย่างรวดเร็วว่าเบลาดินไม่ได้เคลมนะครับไม่ได้เคลมรับผิดความรับผิดชอบจากตรงนี้นะครับไม่ได้บอกว่าเขาเป็นคนทำนะอัลกออิดะเขาไม่ได้บอกนะครับแต่ว่าซึ่งประเทศแบบอย่างอิรักอัลกออิดะอัลกออิดะบอกอัลกออิดะบอกแต่ว่าบินลาเดนไม่ใช่โอเค not at first but later โอเค like way afterwards โอเคซึ่งโอเคบินลาเดนก็ไม่ได้บอกว่าเขาเป็นคนทำนะซึ่งก็ไม่ได้พูดว่าเขาเรียกว่าอะไรภาษาอย่างนี้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นการเคลมความรับผิดชอบว่าเราเป็นคนทำเพื่อที่จะบอกความต้องการบางอย่างใช่ไหมอันอย่างเช่นการก่ออะไรทั่วไปก็ต้องมีการอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยเราเป็นคนทำเองแล้วเราต้องการอะไร1 2 3อย่างเงี้ยเหตุผลที่เราทำอะไรมาเนี่ยซึ่งตอนนี้เขาก็ไม่ได้บอกแล้วถามว่าอิรักเกี่ยวไหมไม่ได้เกี่ยวข้องเออจริงนะครับตอนนั้นอิรักไม่ได้เกี่ยวแต่ว่าไอ้ตัวอันเคด้านี่คือว่าบอกใช่ไหมครับว่าเป็นพวกเขาเองแล้วอัลกออิดะนี่อยู่ในประเทศไหนนะฮะอันนี้ผมจำไม่ค่อยได้โอเค good question who are al qaeda ซึ่งเกริวคำถามที่ดีฮะว่าอัลกออิดะนี่คือใครกันแน่ซึ่งนะคนก็คิดว่าอัลกออิดะคือเป็นรัฐบาลของอัฟกานิสถานซึ่งจริงมันไม่ใช่นะซึ่งโอเคเดี๋ยวเราจะกลับมาจุดนี้ทีหลังนะครับว่ามันเป็นใครแล้วทำไมคนถึงเขาเรียกว่าเข้าใจไปอย่างนั้นนะซึ่ง uh-huh. นี่แหละครับมันเป็นจุดที่เขาต้องการให้เราเข้าใจว่ามันเป็นแบบนี้มีหน้าเพราะผมก็ว่าแบบคนไทยจำนวนมากผมว่าน่าจะเข้าใจประมาณนี้เหมือนกันเนาะว่าเป็นแบบว่าไปอัลกออิดะนี่เขาไปทำปุ๊บแล้วเขาก็ออกมาบอกว่าเนี่ยเขาทำเองตอนแรกก็เข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นนะครับครับฝรั่งคิดเหมือนกันนะนะไม่ใช่เป็นแบบNot anything bad about Thai people. ฝรั่งก็คิดนะไม่ใช่แค่คนไทยฝรั่งคิดอย่างนั้นโอ้โหอันนี้ก็ธรรมดานะก็เป็นธรรมดาของการที่ต้องการที่ทำให้คนคิดว่าสถานการณ์มันเป็นแบบนี้เพื่อที่จะได้ชิงเขาเรียกว่าชิงอย่างนี้ไหม excuse ข้ออ้างในการที่จะกระทำการบางอย่างต่อไปเหมือนก็ทำให้มันแบบฝุ่นตลบไว้แล้วก็แบบแอบฉวยโอกาสตอนคนอื่นแบบไม่ทันเห็นอะไรอย่างนี้นะฮะใช่ไหมซึ่งมันก็อาจจะมีประมาณ1หรือ2นะเหตุการณ์ที่มันเกี่ยวข้องกันโดยตรงนะแต่นอกจากนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันเท่าไหร่แต่ว่าหลังจากนั้นมาเหตุการณ์มันก็มีเรื่องต่อๆกันมานะครับอย่างเช่นเหตุการณ์บอมนะการทิ้งระเบิดบ้างการจับเข้ามาให้อยู่ภายใต้อานัตของสหรัฐบ้างด้วยข้ออ้างการก่อการร้ายแบบนี้คนที่ได้ประโยชน์จากตรงนี้ก็คือสหรัฐนั้นสามารถที่จะขยับขยายนะครับนะจักรวรรดิของเขาให้แผ่ไปกว้างกว่าเดิมได้นั่นเองจากเหตุการณ์นี้นะครับซึ่งนะครับนะมันก็เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญมากเหตุการณ์ที่สุดนะที่สุดที่สุดของประวัติศาสตร์สมัยใหม่เลยก็ว่าได้นะครับซึ่งหลายหลายคนนะครับในโลกนี้นะซึ่งทุกคนเลยก็ว่าได้นะทุกคนยังอาศัยอยู่บนเท่าฐานนะของตึกคู่ตึกนั้นนะที่โดนทำลายไปนะครับและก็คงจะอยู่ในเท่าฐานบทก็อยู่ในเท่าฐานยืนอยู่โอ้โหศัพท์คำนี้เป็นศัพท์ที่เขาเรียกว่าล้ำลึกมากนะแบบท่ามกลางซากของฝุ่นที่มันคลุ้งจากแรงระเบิดอะไรอย่างเงี้ยชายคุณเหยียบอยู่บนนั้นนะนะซึ่งมันก็ตอบคำถามนะครับแล้วเราก็จะได้กลับไปสู่คำถามแรกอีกครั้งหนึ่งนะว่าทำไมมันถึงเกิดขึ้นแล้วทำไมเขาถึงเกลียดเรามากขนาดนี้ครับ
ซึ่งมันก็แน่นอนว่าผู้คนจำนวนมากในโลกนี้นะครับนะซึ่งอาจจะไม่มากในประเทศไทยนะครับก็ล่วงรู้นะครับถึงนโยบายนะครับนะหรือว่าสารัฐนั้นเนี่ยนะครับล่วงรู้นะเอาไว้ซึ่งหลายๆคนในโลกนี้นะครับซึ่งคนไทยอาจจะไม่มากนะครับซึ่งก็ได้ล่วงรู้ว่าสารัฐนั้นเนี่ยนะยืนอยู่ตรงข้ามกันกับผลประโยชน์ของเขานะครับซึ่งโดยเฉพาะนะครับมันก็คือผลประโยชน์ที่ว่านั้นคือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแน่นอนนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็เกี่ยวโยงกับผลประโยชน์ทางการเมืองด้วยครับซึ่งเกเบรียลก็ได้ไปนับมานะว่ามันมีการเข้าไปเนี่ยนะบุกรุกอย่างเงี้ยกี่ครั้งนะครับซึ่งก็นับได้ประมาณ26ครั้งนะครับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ไปต้นมาไม่ถึงแบบอเมริกาเข้าไปบุกใช่ไหมฮะใช่อ๋อครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันก็คงจะมากกว่า26แต่ไอ้ที่นับได้มันเท่านี้นะโอ้คือไปในนามแบบประเทศอเมริกาเลยใช่ไหมครับไม่ใช่แบบ UN ไม่ใช่องค์กรนู่นนี่แบบทหารส่งเข้าไปเลยใช่ไหมอืมใช่ครับนั่นแหละ นั่นแหละฮะ ซึ่งนอกจากนั้นก็ยังมีการรัฐประหารด้วยนะซึ่งก็มีสหรัฐก็มีความเกี่ยวข้องกับการรัฐประหารหลายๆที่นะครับในโลกนี้นะในหลายๆประเทศในโลกนี้มากกว่า100มากกว่า100ครั้งนะครับซึ่งหลายๆครั้งนั้นก็อาจจะรวมถึงในประเทศไทยด้วยนะครับซึ่งก็สามารถที่จะไปหาข้อมูลกันเองได้นะตอนนี้ว่าสหรัฐนั้นมีอิทธิพลต่อการทำแบบนั้นในประเทศไทยอย่างไรบ้างนะครับก็มีการศึกษาเยอะแยะนะ Google ก็ได้ฮะคือเขาไปแทรกแซงให้มันเกิดรัฐประหารขึ้นเนาะใช่ไหมครับเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแล้วก็เอาเขาก็ไปเอาขั้วการเมืองที่แบบเข้าข้างอเมริกาแบบมาขึ้นแทนหลังจากที่เขาทำการมีอาจารย์คนหนึ่งผมเคยไปคุยกันด้วยเขาบอกว่าคุณเป็นเผด็จการอย่างเดียวคุณเป็นคอมมิวนิสต์เอาอย่างนี้ดีกว่าหืมเนี่ยทำไมครับอันนี้อ้าวอ๋อคุณเป็นเผด็จการแต่คุณยังใช้เศรษฐกิจแบบทุนนิยมแล้วเอื้อประโยชน์ในสหรัฐได้มากกว่าการที่คุณไปเป็นคอมมิวนิสต์เออนึกออกป่ะเพราะนั้นตัดปัญหาเลยคุณยึดอำนาจไปเลยจบดีกว่าไปปล่อยให้มันมีเขาเรียกว่ามีเชื้อไฟของการเป็นคอมมิวนิสต์อ่ะเออเป็นปฏิปักษ์กับสหรัฐเนี่ยผมเอออย่างนั้นอ่ะท่านเราจะเห็นว่าตรงนี้ไงที่เกเบิลเน้นตอนแรกว่าEconomic Interest ก่อนที่ไปขัดผลประโยชน์ของเขาไปยืนอยู่ตรงข้ามกับผลประโยชน์ของเขานั้นหมายความว่าไปเขาเรียกว่าอะไรไปทำให้เขาไม่ได้รับผลประโยชน์นั้นซึ่งผลประโยชน์นั้นมันเริ่มต้นจากผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจซึ่งมันก็ขยายต่อไปถึงผลประโยชน์ทางการเมืองถ้าพูดในแง่การรัฐประหารถูกป่ะก็คือแบบเฮ้ยไม่งั้นนะถ้ามันไม่ทำตรงเนี้ยนะถ้าเราไม่ซัพพอร์ตขั้วใดขั้วหนึ่งให้มันมาเป็นพวกเราอ่ะเราก็จะเสียผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมันก็ต้องขยายออกไปถึงผลประโยชน์ทางการเมืองผมนึกถึงเคสอันนี้ขึ้นมาเลยครับแบบว่าไออย่างเคสเผด็จการเฟอร์ดินานด์มาร์กอสใช่ไหมฮะในฟิลิปปินส์พอเขาโดนประชาชนแบบขับไล่ปุ๊บอย่างเงี้ยคือสหรัฐนะฮะรีบส่งเฮลิคอปเตอร์มารับไปอยู่ฮาวายเอาไหนว่าสหรัฐไม่ชอบเผด็จการไหนว่าชอบประชาธิปไตยอันนี้ไม่น่าใช่ฮะหรืออย่างในประเทศไทยก็ช่วงสลิดนะฮะอันนี้ผมว่าชัดเจนมากเลยครับแบบอเมริกานี่รักสลิดมากนะฮะอาจจะไม่ได้รักแต่แรกแต่ว่าต่อมานี่ก็แบบโอ้ดูดดื่มกันเลยให้เงินให้อะไรต่างๆนะครับมากมายผมคิดว่าเขาเล่น2ขั้วด้วยนี่ถ้าจะพูดถึงในตัวอย่างประเทศไทยนะก็จะมีอยู่ขั้วนึงที่จะมาสนับสนุนจอมพลสลิดอีกขั้วนึงไปสนับสนุนพลเรือเผ่าศรีอานนท์ซึ่งจะเห็นว่าทั้ง2อันเนี่ยเป็นหน่วยงานของรัฐของสหรัฐทั้ง2หน่วยงานนะที่มาสนับสนุนคนละขั้วการเมืองในประเทศไทยมันขนาดนั้นนะจะไปหาอ่านได้สนุกเรื่องนี้ไอ้ช่วงสงครามเย็นในประเทศไทยสนุกมากโอ้โหแทงกั๊กในไทยนี่คือแบบแทงกั๊กในไทยไปอ่านของนี่ก็ได้คุณไม่ต้องฝ่ายซ้ายหรอกฝ่ายขวาเนี่ยฝ่ายไม่ใช่ฝ่ายขวาเดี๋ยวไปว่าฝ่ายขวาของท่านพลเอกบัญชรชวาลศิลป์ก็ได้ยินเฮ้ยผมไม่เคยได้ยินชื่อคนนี้ฮะคุณนะเขาชื่อพลเอกบัญชรชวาลศิลป์เขาเป็นนักเขียนเป็นทหารมาก่อนเขาเรียกเสบัญชรเป็นทหารนะเขียนเรื่องเกี่ยวกับทหารเกี่ยวแล้วมีหนังสือเล่มนึงเขาเขียนเกี่ยวกับเผ่าศรีอานนท์สลิดเผ่าเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดนี่ชื่อหนังสือน่าสนใจไปลองอ่านดูสนุกสำนวนเขาสนุกเขาเขียนเรื่องพวกเนี้ยว่าสหรัฐตอนที่สหรัฐเข้ามาแล้วมีการแบบชิงไหวชิงพริบกันระหว่างสลิดกับเผ่าเนี่ยภายใต้ปฏิบัติการหรือว่าอิทธิพลของสหรัฐที่มาเข้ามาในประเทศไทยตอนนั้นเนี่ยโอ้ยจริงๆสนุกเราจะเห็นว่าการเมืองเป็นเรื่องของการชิงไหวชิงฟลิปกันอยู่เยอะอยู่นะโอ้จริงครับจริงซึ่งนะถ้าจะเปรียบเทียบไปแล้วในประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบเนี่ยนะถ้าเทียบกับประเทศต่างๆที่เขาโดนกันนี่ก็น้อยมากนะครับ ซึ่งก็
ถ้าจะเอาให้หนักๆเลยก็คงต้องไปดูลาตินอเมริกานะครับหรือว่าเร็วๆนี้ที่สุดเนี่ยล่าสุดก็คงจะเป็นโบลิเวียนะครับซึ่งก็เพิ่งเกิดเมื่อ2019ที่ผ่านมานี่เองนะครับปี2019 2ปีที่แล้วซึ่งเหตุผลมันเพราะอะไรนะครับซึ่งก็เป็นผู้นำที่ออกไปทางสังคมนิยมหน่อยของโบลิเวียนั้นเนี่ยก็พยายามที่จะทำให้ลิเทียมนะครับธาตุลิเทียมนะแบบเหมืองลิเทียมใช่ไหมใช่ก็คือเป็นแหล่งเขาเรียกว่าเป็นแหล่งทรัพยากรของเขาอ่ะนะซึ่งลิเทียมนั้นก็ใช้ผลิตแบตเตอรี่นะครับซึ่งเรารู้กันโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์ทุกวันนี้ที่ก็ใช้แบตเตอรี่ลิเทียมนั่นแหละก็พยายามที่จะทำให้มันเป็นสินค้าของชาติเขานะครับนะซึ่งก็คงจะไม่ได้อยากให้ใครมาเอาไปขายฟรีๆอะไรประมาณนี้นะครับนะก็มันก็ขัดผลประโยชน์ถูกไหมไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยพอเราพูดประโยชน์ทางเศรษฐกิจมันดูกว้างแต่พอเรามาเห็นเรื่องพวกนี้เราจะเห็นว่าเอ้ยมันชัดเจนนะอย่างเช่นในปัจจุบันเนี่ย rare earth element นะก็คือเป็นธาตุ rare earth ธาตุที่มันมีอยู่น้อยในโลกแต่ว่ามันเป็นส่วนประกอบสำคัญในการผลิตชิปครับชิปโทรศัพท์ชิปคอมอะไรพวกนี้ Snapdragon เนี่ยคุณใช้ Android ใช่ไหมใช้ iPhone ก็เป็นไอ้พวกชิป M นั่น M นี่อะไรของเขาทั้งหลายที่ออกมาใหม่แล้วมันต้องใช้ส่วนประกอบของชิปเหล่านี้แล้วถ้าประเทศไหนมีชิปเหล่านี้เยอะก็รวยถูกป่ะเพราะว่าส่งออกให้ประเทศที่ผลิตชิปอย่างเช่นไต้หวันอย่างเช่นอะไรประมาณนี้เกาหลีอะไรพวกนี้ที่เขาผลิตชิปงั้นบริเวณก็มีลิเทียมอยู่มากซึ่งก็จะเป็นแหล่งกำไรมหาศาลของเขาอะนะโอ้อันนี้ผมสงสัยนะครับว่าคือเวลาเราใช้คำว่า nationalize ไอ้ตัวแบบเหมืองลิเทียมเนี่ยคือเขาหมายถึงว่าเขายึดเหมืองเนี่ยกลับเป็นของรัฐแล้วก็ให้พวกแล้วก็ไล่พวกเอกชนที่เป็นเจ้าของเหมืองเนี่ยที่เป็นต่างชาตินี่ออกไปประมาณนี้หรือเปล่าครับซึ่งการแน่นอนการใช้คำว่า nationalize นั้นเนี่ยถามว่ายึดกลับไปไหมมันถ้าจะใช้คำแรงๆมันก็คงจะใช่นะซึ่งพอมันเข้าไปอยู่ในระบบจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คงที่จะต้องจ่ายค่าจ้างนะคนงานเหมืองหรือคนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มากขึ้นนะเพราะว่ามันเริ่มเป็นระบบเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมันเริ่มเป็นทางการพูดง่ายจะไปจ่ายนิดนึงหรือว่าจะเป็นบริษัทข้างนอกอยู่ดีๆมาเทคไปหรือมาเอาไปเลยโดยที่มันไม่เป็นทางการเนี่ยอยู่ดีๆเอาออกไปเลยโดยที่มันไม่ได้มีกฎหมายไม่ได้มีอะไรมารองรับมากมายตรงนี้มันก็จะทำใหเขาเรียกว่าเสถียรภาพของตลาดนะที่เคยใช้ลิเทียมตรงนี้ราคามันจะสูงขึ้นก็ได้เพราะว่าแน่นอนว่ามันมีคนเข้าไปทำงานตรงนั้นมากขึ้นเราจ่ายค่าแรงมากขึ้นเรามีสวัสดิการให้คนพวกนี้ถูกไหมแล้วหลักๆที่เกิดไว้ว่าเป็นผู้นำในเชิงสังคมนิยมเนี่ยบางสังคมนิยมก็มีหลายแบบถูกไหมซึ่งเขาอาจจะเป็นแบบที่ต้องการที่จะที่ต้องการที่จะกระจายรายได้ก็ได้ซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดว่ามันเกิดตรงนี้ขึ้นมามันก็ทำให้คอสตรงนี้มันสูงขึ้นคอสในคนทำงานสูงขึ้นคอสแรงงานสูงขึ้นคอสในการเคลื่อนย้ายอะไรสูงขึ้นหมดเลยเพราะนั้นแน่นอนว่าราคาลิเทียมในตลาดโลกมันก็ต้องเพิ่มขึ้นซึ่งมันก็จะทำให้สินค้ามันแพงขึ้นก็ทำให้เสถียรภาพในตลาดที่มันมีอยู่มันไม่เสถียรแล้วมันก็ทำให้อเมริกาจะเสียผลประโยชน์ตรงนี้ก็ได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นพอยต์สำคัญนะครับนะเกเบิลก็บอกว่าซึ่งพอยต์ต่อมาก็คืออะไรมันถ้าเกิดว่า nationalize ไปแล้วเนี่ยทำให้มันอยู่ในประเทศแล้วทำให้มันถูกต้องมันจำเป็นที่ต้องมีกฎเกณฑ์อะไรมากมายมีภาษีส่งออกอะไรประมาณนี้นะครับนะมันก็พอคุณมีสินค้าบางอย่างคุณก็สามารถที่จะใช้มันในการเป็นข้อต่อรองต่อสหรัฐได้หรือข้อต่อรองในประเทศอื่นๆที่เขาอยากจะใช้ตรงนี้เหมือนกันก็ได้เหมือนกันซึ่งตัวนี้มันก็ทำให้เขาต้องจ่ายในราคานั้นอีกแล้วนะไม่ว่าจะเป็นประเทศอื่นไม่ว่าจะเป็นสหรัฐหรือไม่เนี่ยก็ทำให้อำนาจต่อรองของประเทศที่มีเหมืองเนี่ยหรือเช่นโบลิเวียอย่างเงี้ยอาจจะมีอำนาจต่อรองกับประเทศอื่นมากขึ้นซึ่งนั้นมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของเขาใช่ครับแล้วก็นี่ผมมีเรื่องอยากจะเพิ่มเติมนิดนึงครับผมว่าแบบว่าท่านผู้ฟังนะครับผมถ้าแบบว่าเป็นฝ่ายซ้ายฟังเนี่ยอาจจะคุ้นชื่อประเทศโบลิเวียแต่บางทีอาจจะนึกไม่ออกนะครับเป็นประเทศที่เชกัวรานะครับไปต่อสู้แล้วตายที่นั่นนะฮะก็คือโบลิเวียนั่นเองครับผมเชิญต่อจริงๆผมก็ไม่รู้จักรู้แต่ไม่ได้รู้มันอยู่ตรงไหนนะครับต้องไปเปิดแผนที่ไปเปิดแมปดูดีนะ Google Map ก็เป็นบริษัทอเมริกันนะฮะแต่ยอดจริงครับเราอยู่ใต้อาณานิคมเขานะครับครับเพราะอะไรล่ะครับเขาถึงเกลียดเราก็เพราะอย่างนี้นะฮะซึ่งเราก็พอได้อธิบายกันไปพอสมควรแล้วนะซึ่งกลับมาในคำถาม11กันยายนครั้งนะครับว่ามันยังไงต่อฮะครับ
ซึ่งนะหลังจากสงครามโลกครั้งที่2นะครับย้อนไปสักนิดนึงนะแล้วก็คงจะได้เห็นว่าอิทธิพลของประเทศอาณานิคมต่างๆนะมันก็แผ่วบางลงนะครับอย่างเช่นสหราชอาณาจักรเองฝรั่งเศสหรือสเปนนั้นเนี่ยนะก็เหมือนกับจะแผ่วอำนาจแล้วก็เบาถึงขั้นที่ว่าออกไปหมดเลยนะหลังจากสงครามโลกครั้งที่2นั้นแต่ว่ามันก็เหมือนกับว่ามหาอำนาจใหม่ที่ผงาดขึ้นมาหลังจากสงครามโลกครั้งที่2คือสหรัฐเองนั้นเนี่ยก็เหมือนกับมาเติมเต็มช่องว่างที่มันหายไปนะโอ้ฟังดีครับนะ fill the vacuum นะใช่ครับผมว่าเนาะอันนี้แบบว่าเพิ่มเติมให้ผู้ฟังนะครับแบบว่าสาเหตุหนึ่งที่มันเป็นอย่างนี้นะเพราะว่าในสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยคือยุโรปเนี่ยเป็นสนามรบนะครับมีการยิงระเบิดทำสงครามนู่นนี่กันในขณะที่อเมริกาถ้าผมจะไม่ผิดนะคือนอกจากโดนทิ้งระเบิดที่อ่าวเพิร์ลฮาร์เบอร์แล้วก็ไม่น่าจะโดนอะไรอื่นเท่าไหร่นะใช่ไหมครับทำให้แบบเขายังมีทรัพยากรมากพอที่จะเป็นเจ้าโลกต่อได้ใช่ไหมครับก็เป็นคำถามที่ดีนะครับนะก็จริงๆแล้วBattlefield นั้นก็ไม่ได้เป็นแค่ยุโรปนะครับนะซึ่งในประเทศไทยนั้นก็เป็น Battlefield เหมือนกันนะเป็นสนามรบที่สำคัญเหมือนกันนะครับถ้าใครดูหนังเรื่องคู่กรรมนะก็คงจะเห็นว่าโกบรินะฮะหลบระเบิดอยู่นะฮะอังสุมารินก็ต้องไปแบบขุดหลุมอยู่นะฮะอันนี้ก็เป็นนิยายนะเป็นนิยายแต่ว่าเขาก็บันทึกจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงๆซึ่งประเทศไทยก็โดนหนักอยู่นะครับนะซึ่งถ้าใครได้เรียนรอดอนะครับนะทราบว่าคุณเรียนเรียนอิงก็ได้เรียนรอดอเช่นเดียวกันนะครับก็จะมีเรื่องเล่าสมัยเรียนรอดอนะครับว่าในวันที่8ในวันที่8ธันวาคมนี่ผมจำแม่นสมัยผมเรียนรอดอคือญี่ปุ่นจำได้ไงญี่ปุ่นบุกเข้ามาแล้วก็เอารอดอไปสู้กับญี่ปุ่นซึ่งรอดอก็ตายหลายคนนะนักศึกษาวิชาทหารยุวชนทหารสมัยนั้นเรียกว่ายุวชนก็ตายหลายคนซึ่งนั่นก็เป็นความสูญเสียที่นักเรียนนะฮะนักเรียนแบบเรานักเรียนอ่ะไม่ได้เป็นทหารอาชีพจริงๆต้องไปเสียสละชีวิตตายสู้กับทหารญี่ปุ่นที่ยกพลขึ้นบกนะครับในภาคใต้นั่นเองนะซึ่งประเทศไทยก็สูญเสียมากแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่ายายผมมั้งก็เล่าให้ฟังว่าเป็นคนที่ร่วมสมัยสงครามโลกครั้งที่2ก็จะมีสัญญาณเหมือนวีดอย่างเงี้ยทิ้งระเบิดนะก็มีนะหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งที่เห็นว่าเอเชียนั้นเป็น battlefield ที่สำคัญก็คือเสื้อหนักนะผมเป็นคนชอบสะสม เสื้อสงครามซึ่งไม่ใช่เสื้อสงครามเสื้อทหารสหรัฐนะ ก็เป็นความชอบส่วนตัวนะก็มีหลักฐานที่เห็นว่ามันมีเหมือนป้ายแปะข้างหลังอ่ะ เป็นภาษาจีนภาษาพม่านะภาษาหลายภาษาเลยที่เป็นภาษาที่เป็นพันธมิตรกับสหรัฐนะซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีภาษาไทยด้วยนะเพราะว่าเอาไว้เมื่อก่อนมันมีเครื่องบินลบที่เป็นใบพัดใช่ไหมแล้วเวลาโดนยิงตกอ่ะบางทีนักบินก็ไม่ตายนะก็ต้องสื่อสารให้คนในพื้นดินเห็นว่าเราเป็นทหารอเมริกันเป็นพันธมิตรกับพวกคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วยชีวิตเราด้วยเพราะทหารอเมริกันก็พูดภาษาเอเชียได้ไม่ได้ทุกภาษานะซึ่งในเสื้อในข้างในแจ็คเก็ตนะเวลานึกภาพนะเวลารูดซิปออกมาแล้วเปิดข้างในอ่ะก็จะมีภาษาพวกนี้เต็มไปหมดเลยถ้าไปดูเสื้อออริจินอลนะครับพวกนี้ก็จะมีนะครับเป็นเสื้อนักบินของสงครามโลกครั้งที่2นั่นก็เป็นหลักฐานสำคัญมากๆซึ่งแน่นอนนะเนี่ยอยู่อังกฤษเนี่ยนะมันก็มีสถาบันที่ชื่อ London College of Fashion นะเขาก็สะสมรูปของเสื้อพวกนี้ไว้ก็ไปดูได้นะที่ห้องสมุดของเขาแล้วก็ไปเปิดเห็นก็จะเห็นเลยว่าโอ้มันมีหลักฐานพวกนี้เต็มไปหมดว่าทหารเหล่านั้นเนี่ยได้มาทำอย่างนี้แต่ว่าไอ้ที่น่าสนใจก็คือที่คุณอิงพูดว่านอกจากเพิร์ลฮาร์เบอร์แล้วก็ไม่เห็นว่าสหรัฐจะมีที่ไหนที่มันโดนโจมตีหนักๆอย่างนั้นเลยนะแล้วก็มันก็เป็นคงจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้อเมริกานั้นฟื้นเร็วแล้วสามารถที่จะผงาดขึ้นมาได้หลังจากนั้นซึ่งดูในเองในอังกฤษเองในลอนดอนในอะไรเองก็ถูกทำลายไปเยอะมากก็สองสามวันก่อนผมเห็นมีคนเอามาโพสใน Facebook เลยว่าเอาภาพมาเทียบกันที่ว่าตอนที่มันรีโนเวทแล้วกับตอนที่มันโดนทำลายเนี่ยโอ้โหดูไม่จืดของมันของใหม่ทั้งนั้นนะที่ลอนดอนแล้วเหมือนผมเคยได้ยินนะครับว่าอเมริกานี่เขาก็ในช่วงสงครามทั้งสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเนี่ยเขาขายอาวุธให้ทั้งสองฝ่ายนี้อันนี้จริงไหมฮะก็เลยได้ตังค์จากเรื่องนี้ด้วยไม่ชัวร์นะแต่ว่าคิดว่าอาจจะมีบริษัทเอกชนที่ผลิตอาวุธนะเพราะสหรัฐที่ผลิตอาวุธเยอะมีทั้งบริษัทรัฐบาลบริษัทเอกชนก็จะมีพวกทหารรับจ้างอะไรพวกเนี้ยมารับจ้างภาษาอังกฤษก็เรียก mercenaries ก็มีเยอะในสหรัฐเหมือนกันก็คือรับจ้างไปเป็นทหารให้อะทั้งในและต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะก็หนังประเภทนี้ก็มีเยอะอยู่นะหนังทหารรับจ้างซึ่งสังคมมันเป็นแบบนั้นนะ
สังคมมันเป็นสังคมพร้อมบวกอ่ะผมเห็นเรียกจริงๆแล้วพูดภาษาไทยๆเราคือมันพร้อมบวกกับกูจะบวกกับมึงอ่ะมึงเอาไงนี่หรอครับก็จะประมาณนั้นนะครับเก็ตเก็ตเออซึ่งแน่นอนครับเหตุผลที่พอสหรัฐนั้นไม่ได้ถูกโจมตีอย่างหนักแล้วมันก็เลยทำให้ภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐนั้นยังสามารถที่จะทำการผลิตได้อยู่นะมันก็ไม่ทำให้ภาคอุตสาหกรรมภาคเศรษฐกิจนั้นหยุดชะงักไปเหมือนประเทศที่เป็นหลักๆของโลกหลายๆประเทศที่ได้กล่าวมาไม่ว่าจะเป็นอังกฤษสหราชอาณาจักรอะไรเงี้ยหรือฝรั่งเศสสเปนอะไรพวกนี้คือไม่ได้ถูกทำลายหนักขนาดนั้นมันก็เลยยังทำให้สามารถที่จะนะสังเกตเขาเรียก carry on ในการที่จะผลิตต่อไปได้แล้วสามารถที่จะพังงานออกมาเป็นประเทศมหาอำนาจต่อไปได้เนื่องจากที่ว่าพอมันไม่ได้ถูกทำลายมันก็ไม่จำเป็นที่ต้องฟื้นตัวด้วยซ้ำไปมันก็ทำต่อไปได้เลยซึ่งหลายๆอย่างในสหรัฐนั้นถ้าไปดูในรายละเอียดจริงๆนะคนที่สนใจสงครามโลกจริงก็คงจะทราบกันไปหาอ่านกันได้ว่ามันมีอุตสาหกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นในสหรัฐนั้นเยอะมากหลังสงครามโลกครั้งที่2แล้วในระหว่างสงครามโลกครั้งที่2นั้นเขาก็ผลิตของได้เยอะเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นของมูลค่าสูงของมูลค่าต่ำนะไม่ว่าจะเป็นรถเครื่องบินไปจนถึงเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องแต่งกายอะไรก็สังเกตไอ้พวกชอบเล่นของวินเทจเนี่ยนะผมพูดถึงตัวเองอีกแล้วนะก็จะเห็นว่ายุคทองของที่เขาเล่นกันเนี่ยมันก็คือยุคสงครามโลกนั่นแหละวิธีการที่เขาพยายามที่จะเข้าไปยึดครองหรือเข้าไปบุกนะบุกรุกนะประเทศต่างๆหรือว่าเข้าไปแทนที่นะอาณานิคมเก่านั้นเนี่ยซึ่งมันก็มีวิธีหลายแบบนะซึ่งก็อาจจะเป็นวิธีที่เหมือนหรือแตกต่างนะกับประเทศก่อนๆ นั้นที่เขาเป็นอาณานิคมอยู่ซึ่ง อย่างเช่นนะประเทศอาณานิคมเจ้าอาณานิคมเก่าก็ส่วนมากก็คงจะเป็นการแบบเข้าไปบุกรุกเลยนะแล้วก็ใช้อำนาจใช้กำลังในการยึดอย่างเช่นใช้คนขาวนะเข้าไปครอบครองอินเดียนะในการที่จะแบบว่าเข้าไปบริหารอินเดียนั้นโดยคนของประเทศเจ้าอาณานิคมเองนะซึ่งสหรัฐก็ไม่ได้ทำอย่างนั้นซึ่งวิธีการของเขาก็แตกต่างนะครับก็อาจจะเป็นการทำงานนะหรือว่าผู้แง่ใช้คำว่ายึดครองมันจะถูกต้องไหมการแบบแทรกแซงไหมมันเหมือนการแทรกแซงแต่มันก็กึ่งครอบงำด้วยใช้คำว่าครอบงำดีกว่าเพราะคำว่าครอบงำนี่มันก็ค่อนข้างที่จะกว้างนะคือมันไม่ได้หมายความว่าเอาผ้าไปคลุมหรือเอาปืนไปจ่อหัวอะไรประมาณนั้นมันคือการเข้าไปแทรกแซงทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อนะสถาบันทางสังคมสถาบันทางการเมืองของเขานะและท้ายที่สุดแล้วมันก็ทำให้เราควบคุมสิ่งที่เรียกว่า civil society นะหรือผมไม่ชอบภาษาไทยเลยคำว่าภาคประชาสังคมนะ ของประเทศเหล่านั้นได้นะครับมันฟังดูข้าราชการนะคำนี้นะ มันไม่ได้ฟังดูข้าราชการอย่างเดียว มันฟังดูแล้วมันไม่รู้เรื่องอะคุณฟังรู้เรื่องป่ะอ่ะผมถามภาพจะสังคมแปลว่าอะไรมันประมาณว่าพอคุณคุมสถาบันทางการเมืองต่างๆได้แล้วเนี่ยเช่นรัฐสภาอะไรพวกเนี้ยรัฐธรรมนูญพวกเนี้ยกฎหมายถูกไหมพรรคการเมืองเนี่ยตัวแทนรัฐบาลอะไรพวกเนี้ยได้แล้วอ่ะต่อไปอ่ะมันก็คุมกลไกในการบริหารราชการแผ่นดินได้มันเอาอย่างนั้นดีกว่านะประชาสังคมแม่งฟังดูแล้วไม่รู้เรื่องนะวิธีการมันก็อาจจะต้องไปทำให้มีคนที่เป็นมิตรนะอย่างเช่นคนสำคัญที่เป็นมิตรอย่างเช่นมีประธานาธิบดีของประเทศนั้นที่เป็นมิตรกับสหรัฐมีสื่อที่เป็นมิตรกับสหรัฐนะมีระบบราชการที่เป็นมิตรกับสหรัฐหรือระบบการศึกษาที่มันเป็นมิตรกับสหรัฐนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นการพูดอ้อมๆนะการพูดอย่างผมอาจจะสมมติถ้าจะอธิบายเพิ่มเติมผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ว่าบางประเทศนั้นมันไม่มีระบบนั้นอยู่ในประเทศไทยนะซึ่งอาจจะพูดถึงประเทศไทยก็ได้อย่างเช่นคำว่าระบบราชการเองเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยระบบราชการมันก็หลวมมากๆนะครับแล้วมันก็ไม่ได้มีหลักมีเกณฑ์อะไรมากมายซึ่งสหรัฐก็ได้วางรากฐานหลายอย่างในระบบราชการไทยนะครับระบบการเมืองก็มีด้วยบ้างนะระบบการศึกษานี่ชัดเจนและสำคัญที่สุดแล้วหรอเรากอบอเมริกามาแปลไทยทั้งรุ่นเลยอะไรประมาณนี้นะซึ่งมันก็ง่ายกว่าในการที่ทำให้เราไปเข้าใจระบบการศึกษาแบบนี้แล้วเดินตามประเทศ
ของเขานะไอ้ระบบโซตัสวักวักกันเนี่ยนะฮะนะก็ได้มาจากอเมริกานะฮะนะใครก็เคยโดนวักกันนั่นแหละนะธรรมศาสตร์ก็มีใช่ไหมฮะมันแน่นอนนะฮะนะผมคิดว่ามันใช้คำว่าไงดีมันถ้าใช้ภาษาแบบโมเดิร์นหน่อยมันคงคิดว่าเขาใช้สิ่งที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ในการเข้ามาควบคุมมากกว่าการใช้ฮาร์ดพาวเวอร์ถ้าเกิดว่าพูดตามแบบที่บอกกันก็คือ เหมือนกับคุณเอากำลังเข้าไปเหมือนที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้ยกตัวอย่างว่าเอาคนขาวไปคุมอินเดียแบบเนี้ยเรื่องไหมฮะอันนี้ก็เหมือนกันไม่ได้เอาคนขาวมาคุมเอาคนของคุณนั่นแหละคุมแต่ใช้ระบบของเราแต่คุณเป็นทอนามิดกับเรามันเนียนกว่าเยอะใช่มันเนียนกว่าเยอะแล้วมันทำได้ง่ายกว่าคือคำว่าคอนเซนต์เนี่ยมันไม่เหมือนคำว่ายอมนึกออกไหมคือคำว่ายอมของคุณมันเหมือนกับว่าคุณใจคุณไม่ยอมแต่ว่าคุณยอมไปเพราะมันมีคนเอาปืนมาจ่อหัวคุณแต่คำว่าคอนเซนต์นี่คือคุณยอมหมดใจเลยนึกออกไหมยินยอมอ่ะยินยอมเรารู้สึกว่าเราใช้ฟรีวิวในการยอมสิ่งนั้นอะไรอย่างนี้อันนี้คือสิ่งสำคัญอันนี้คือหลักการสำคัญของคำว่าฟรีดอมเลยนะของคำว่าเสรีภาพเพราะคุณเชื่อว่าคุณมีเสรีภาพในการเลือกแต่จริงๆแล้วคุณไม่ได้ซึ่งเนี่ยแน่นอนนะครับเกเบิลก็บอกว่ามันซึ่ง อาจจะทำในนามของการเผยแพร่อุดมการณ์แบบประชาธิปไตยก็ได้อย่างเช่นที่เราคุยกันเรื่องประชาธิปไตยตอนต้นนะว่ามันเป็นประชาธิปไตยแบบเนี้ยเป็นประชาธิปไตยแบบอเมริกาประชาธิปไตยแบบลิเบอรัลเดโมคราซีเสรีประชาธิปไตยซึ่งมันเป็นแขนงหนึ่งของประชาธิปไตยมันไม่ใช่ทั้งหมดแต่สิ่งที่สหรัฐพยายามที่จะบอกก็คือนี่แหละคือประชาธิปไตยอันนี้คือประชาธิปไตยที่ถูกต้องคุณต้องเป็นประชาธิปไตยแบบนี้นะซึ่งอาจจะทำในนามของสิ่งเหล่านี้นะซึ่งในแง่หนึ่งแน่นอนมันทำให้เราเชื่อว่านี่คือประชาธิปไตยที่ถูกต้องเราก็เชื่อว่าเราคอนเซนต์ด้วยนะฮะครับซึ่งมันก็อาจจะเป็นผลมานะทำให้คนในบังคลาเทศเนี่ยผลิตเสื้อผ้าให้คนอเมริกาใส่นะครับคนใน อเมริกาใต้นะครับนะหรือแอฟริกาใต้นั้นเนี่ยทำกาแฟให้คนในอเมริกาดื่มนะครับนะซึ่งมันก็ออกแนวนั้นซึ่งถามว่าเขาอยากทำจริงๆไหมเขาทำภายใต้ฟรีวิวเจตจำนงอิสระจริงๆไหมก็อาจจะไม่นะซึ่งก็ทำในคอนดิชันในเงื่อนไขที่มันค่อนข้างที่จะถูกกดขี่ทั้งค่าแรงทั้งเงินทั้งอะไรนะซึ่งแน่นอนนะเราก็ไปเห็นกันอยู่แล้วที่ออกตามข่าวบ่อยๆนะก็เห็นว่าคนเหล่านี้ก็จนมากนะแต่ก็ทำไปนะเพื่อที่เอาราคาถูกพวกเนี้ยนะครับซึ่งหรือพูดในภาษาอีกแบบนึงก็คือประเทศโลกที่1โดยเฉพาะสหรัฐนั้นเนี่ยขูดรีดแรงงานราคาถูกจากประเทศที่จนกว่าประเทศโลกที่3ตอนซึ่งถามว่าพอนำเอากระบวนการแบบนี้นำเอาอุดมการณ์แบบประชาธิปไตยแบบนี้เอามาขายหรือเอามาทำให้คนเหล่านั้นเชื่อเนี่ยต่อให้จริงๆแล้วท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคนอเมริกันเลือกประธานาธิบดีแบบที่เขาต้องการนะโดยใช้กระบวนการทางประชาธิปไตยหรืออะไรก็แล้วแต่หรือจะเป็นการปฏิรูปปฏิวัติอะไรก็แล้วแต่ในประเทศเหล่านั้นซึ่งทำให้พวกเขานั้นได้ประโยชน์มากขึ้นนะได้ผลประโยชน์มากขึ้นแต่สหรัฐนั้นเสียผลประโยชน์ไปนั้นเนี่ยมันก็ไม่แน่ว่ามันอาจจะมีการรัฐประหารหรือการยึดอำนาจเกิดขึ้นก็ได้นะครับซึ่งสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นแล้วด้วยนะครับนะเป็นการทำที่อเมริกาอยู่เบื้องหลังแล้วก็นะแบบแทรกแซงให้เป็นการกำจัดศัตรูทางการเมืองที่อยู่ในประเทศโลกที่3ออกไปอย่างนี้ใช่ไหมใช่ซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยๆในประเทศที่เขาได้นำความเจริญมาให้แต่ไม่ได้เจริญในแบบที่เขาต้องการอยากจะให้เจริญอะไรประมาณนี้โอ้แล้วส่วนใหญ่คนในประเทศโลกที่3ก็จะเข้าใจว่าไอ้ที่สู้กันอยู่นี่คือแบบพรรคการเมือง2พรรคเขาแย่งอำนาจกันแต่เขาแบบหารู้ไม่ว่าอเมริกานี่อยู่แบบเบื้องหลังนะฮะโอ้นี่น่ากลัวก็บางทีอาจจะรู้ก็ได้บางทีอาจจะรู้แต่ว่าบางทีมันก็อย่างนั้นนะคือบางทีคนเรามันก็อาจจะไม่ได้มองไปไกลถึงขั้นนั้นคือผมว่าน่าสนใจมากนะเพราะว่าจริงๆอ่ะแบบว่าคือขั้วการเมืองในประเทศไทยอ่ะผมว่าฝั่งพวกแบบเสื้อเหลืองหรือว่าพวกสลิมด้วยเนี่ยค่อนข้างจะวิพากษ์อเมริกานี่แบบเยอะมากๆคือกลัวอเมริกามากส่วนฝั่งที่แบบฝั่งประชาธิปไตยแบบว่าคนรุ่นใหม่อย่างเงี้ยครับฝั่งสามกีบอะไรเงี้ยคือไม่ค่อยแตะเรื่องนี้อ่ะคือถ้าเราพอเราเริ่มที่จะแตะเรื่องการวิจารณ์อเมริกาปุ๊บเนี่ยคือเราจะดูเหมือนสลิมอันนี้ผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่แบบมันก็แปลกดีเหมือนกันนะฮะอันนี้ใช่สังเกตนะซึ่งนี่เป็นโจทย์ที่สำคัญนะโจทย์ที่คุณอีพูดมาผมคิดว่าน่าสนใจตรงนี้ว่ามันเหมือนกับว่าพออีกฝ่ายหนึ่งเกลียดอะไรแล้วเราต้องไม่เกลียดอ่ะ
คอยฝ่ายหนึ่งรักอะไรแล้วเราต้องไม่รักอะประมาณนั้นนะ เพราะว่าอะไรเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทำแล้วเดี๋ยวมันจะไปเหมือนกับฝั่งเขาแล้วเราจะเสียมวลชนนึกออกป่ะหรือหนึ่งเราอาจจะไม่เสียมวลชนแต่เราอาจจะเสียเขาเรียกว่าภาษาโบราณก็เรียกเสียรังวัดเข้าใจป่ะไอ้คำว่ากูเสียหน้าเหมือนกับว่าเฮ้ยทำไมกูต้องไปเห็นด้วยกับพวกมึงด้วยวะทั้งนั้นที่เป็นศัตรูกับพวกมึงอะไรประมาณนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องแบบเนี้ยไอ้เรื่องอเมริกานี่ก็เรื่องหนึ่งพอบอกว่าฝ่ายที่เราจะเรียกกันว่าฝ่ายเสื้อเหลืองเนี่ยแสดงชัดเจนว่าเขาต่อต้านอเมริกานะเขายังเคยโพสต์เฟซบุ๊กว่าเขาไม่เอาอเมริกาอยู่เลยนะครับนะซึ่งไอ้ฝ่ายนี้บางคนอาจจะบอกเฮ้ยก็รู้อยู่อิทธิพลแผ่อิมพีเรียลิซึมจักรวรรดินิยมอเมริกามันก็มาแต่ถามว่าเราจะไปเขียนว่าเฮ้ยเราก็ไม่ชอบอเมริกาเหมือนกันเพราะเหตุผล1 2 3เนี่ยมันก็ไม่ได้ไม่หรอกมั้ยใช่มันเป็นเรื่องศักดิ์ศรีด้วยอย่างนึงแล้วคนไทยก็ไม่ค่อยชอบเสียหน้าอย่างใช่อันนี้ก็อาจจะเป็นนิสัยพื้นฐานนะเดี๋ยวค่อยไปว่ากันต่อแล้วกันนะโอเคผมว่าบางทีส่วนนึงมันอาจจะเป็นความรู้สึกที่แบบว่าตัวเองอ่ะต้องเลือกในการไปเป็นติ่งของมหาอำนาจใดมหาอำนาจหนึ่งนะฮะก็คือเหมือนกับว่าเอาถ้าคุณไม่เอาอเมริกาแสดงว่าคุณเอาจีนใช่ไหมอย่างเงี้ยแล้วฝั่งคนรุ่นใหม่อ่ะคือเกลียดจีนมากก็แบบว่าเฮ้ยแต่ว่าจะไม่เอาทั้งจีนทั้งอเมริกาก็ไม่ได้ถ้างั้นเอาอเมริกาที่เป็นเลเซอร์อีวิลก็เลยจะดีกว่าอะไรเงี้ยผมว่าที่จริงคือเราควรจะมีไอเดียว่าเราจะปลดแอกประเทศโดยที่เราไม่ต้องเป็นติ่งของประเทศมหาอำนาจได้ไหมอะไรจริงไหมฮะใช่ใช่จริงจริงจริงมันก็ควรที่จะเกิดไอเดียเหล่านี้นะจริงๆก็สำคัญมากสำคัญมากคำถามที่เป็นคำถามที่ดีนะครับนะซึ่งอันนั้นก็ต้องคงไปคิดกันต่อไปนะว่าคุณจะทำยังไงนะแต่ที่สำคัญที่สุดในวันนี้คืออยากให้รู้ว่ามันเป็นแบบนี้พูดคุยกันเรื่องแบบนี้เพราะมันก็กระตุ้นความคิดได้เหมือนกันนะซึ่งตลกฮะมันเรื่องจกๆก็คือที่ว่าคนที่เราจะเรียกเขาว่าเป็นสลิปเนี่ยก็อาจจะมีความเข้าใจในเรื่องของจักรวรรดินิยมอเมริกามากกว่าคนที่ไปเรียกตัวเองว่าเป็นฝ่ายซ้ายก็ได้อันนี้ผมเห็นด้วยนะผมเห็นด้วยซึ่งเราก็อยากจะให้ทุกคนนะครับไปฟังนะครับเอพิโซดนะครับตอนที่ชื่อว่ากลาดิโอนะครับซึ่งเราก็ได้ทำไปนะซึ่งผมก็จำได้ว่าผมเป็นคนไปช่วยแปลในเรื่องนี้ด้วยนะเพื่อที่ทำความเข้าใจมากขึ้นและให้เห็นภาพที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นในการบุกรุกหรือว่าเข้าแทรกแซงของสหรัฐนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราอยากจะกลับไปเข้าใจเหตุการณ์นะ11กันยายนครั้งก็คงจะต้องเข้าใจโลกของชาวมุสลิมนะครับซึ่งในโลกของมุสลิมนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันปรากฏให้เห็นชัดเจนแล้วก็เป็นรูปธรรมมากกว่านะครับซึ่งนะมันก็เป็นเรื่องที่เป็นเขาเรียกว่าจะเป็นโครงการก็จะว่าได้นะเพราะเป็นโครงการที่เป็นคล้ายๆกับโอเคนะครับนะซึ่งมันก็คงจะเรียกว่าเป็นโครงการก็ได้มั้งนะครับปฏิบัติการที่ปฏิบัติการที่พยายามที่จะทำนะซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นเนโอโคโลเนียลหรือเป็นจักรวรรดินิยมใหม่นะครับของอิสราเอลนะซึ่งแน่นอนว่าเขามีข้อขัดแย้งกับโลกของมุสลิมอยู่นะครับซึ่งเราก็ได้ทำตอนที่มันเกี่ยวข้องกับอิสราเอลไว้แล้วเช่นเดียวกันซึ่งเราก็ได้ทำตอนหนึ่งนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลปาเลสไตน์นะครับซึ่งก็น่าสนใจมากนะครับซึ่งในประเทศที่มันไม่ค่อยมีความขัดแย้งทางศาสนาอย่างประเทศเราก็อาจจะไม่อินเท่าไหร่นะแต่ไอ้รัฐที่เขามีแบบนั้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะรุนแรงพอสมควรนะครับและนะครับนะก็การควบคุมอย่างเบ็ดเสร็จนะฮะของรัฐที่นะเป็นอ่าวนะฮะอย่างเช่นซาอุดิอาระเบียกาตาร์หรือว่าบาเรนพวกเนี้ยนะครับนะซึ่งพวกนี้ก็เป็นเสมือนกับนะแหล่งผลิตน้ำมันนะฮะของสหรัฐนะนะของจักรวรรดิสหรัฐเลยก็ว่าก็ได้นะครับซึ่งในประเทศเหล่านั้นก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเขาเรียกว่ารัฐศาสนาฝ่ายขวาก็ว่าได้ครับซึ่งสถานการณ์นั้นก็อย่างเช่นในอิสราเอลนั้นก็ทำให้สิ่งเหล่านี้นั้นมันได้ถูกเน้นย้ำแล้วก็เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมากขึ้นซึ่งนะครับซึ่งสงครามที่มันเกิดขึ้นนั้นเนี่ยก็ถูกทำให้มันเหมือนกับเป็นสงครามอันศักดิ์สิทธิ์นะซึ่งก็มีความเกี่ยวข้องกับศาสนานั้นเข้ามาเกี่ยวข้องมากนะซึ่งคงจะคล้ายๆกับการจะเป็นเหตุผลหลักในการทำสงครามมันสงครามครูเสดแบบเวอร์ชันใหม่อย่างงี้มั้ยอืมนั่นแหละนั่นเลยใช่เลย so
อีกแง่หนึ่งนะก็เหมือนกับสหรัฐก็สนับสนุนนะฮะพวกที่เป็นประเทศฝ่ายขวานะเผด็จการในประเทศฝ่ายขวาเช่นในประเทศซาอุดิอาระเบียกาตาร์บาเรนเหล่านั้นเช่นเดียวกันซึ่งมันก็เป็นเหมือนลักษณะแบบทวิลักษณ์นะใช้คำแบบว่าแปลแบบอีกแล้วนะมันแปลว่าอะไรนะผมก็หรือว่ามันแบบย้อนแย้งไหมฮะหรือประมาณนี้ปะมันเป็นลักษณะเหมือนสองด้านอะถ้าไม่ใช่อันหนึ่งก็เป็นอีกอันประมาณนี้นะครับนะซึ่งมันก็เหมือนกับด้านหนึ่งก็คือมีรับศาสนาฝ่ายขวาด้านหนึ่งก็คือมันประมาณนี้ไหมฮะว่าแบบซาอุเนี่ยคือมันเป็นประเทศของแบบฝั่งอิสลามใช่ไหมครับแต่ว่าแบบว่าแทนที่ว่าซาอุเนี่ยจะเข้าข้างประเทศฝ่ายอิสลามด้วยกันในการต่อสู้กับพวกอิสราเอลกลายเป็นว่าซาอุไปเทคข้างสหรัฐซึ่งสหรัฐเป็นพวกเดียวกับพวกอิสราเอลแทนมันก็เลยดูย้อนแย้งประมาณนี้ไหมฮะ it's a contradiction ใช่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 ประมาณนั้นครับผมก็เป็นความย้อนแย้งนั่นแหละฮะก็ซึ่งเป็นความขัดแย้งเป็นความย้อนแย้งไปในตัวนะซึ่งมันก็เป็นลักษณะแบบนี้นะฮะซึ่งก็ไม่รู้ว่าการรักษาสภาพแบบนี้รักษาไว้เนี่ยมันอาจจะทำให้เขาได้ประโยชน์สูงสุดก็ได้นะคือจากพอยต์นี้แสดงว่าUS พยายามทำให้คนเข้าใจว่าเนี่ยคือสงครามศาสนาสงครามครูเสดใช่ไหมฮะแต่ว่าแบบในเบื้องหลังแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องศาสนามันเป็นเรื่องของเศรษฐกิจและผลประโยชน์ของ US เบื้องหลังต่างหากนี่ใช่ไหมฮะใช่มันผมคิดว่ามันเป็นแบบนั้นนะแล้วเรื่องศาสนามันก็บางครั้งก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะเอามาฉาบหน้าให้เห็นว่านี่มันคือความขัดแย้งแบบนี้แต่เพื่อที่จะทำให้ไขว้เขวและหักเหไปจากปัญหาที่แท้จริงซึ่งก็คือปัญหาทางเศรษฐกิจโอ้โหนี่เราพูดแบบมาร์กซิสต์มากเลยนะแน่นอนคือเราต้องโยงทุกเรื่องกลับไปหาปัญหาเศรษฐกิจเอาแน่นอนนะนะครับนะซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ชอบออปชันทั้งสองออปชันนี้นะครับนะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นแบบนี้นะเราก็คงจะมีช้อยส์ให้คุณเลือกอยู่สองอย่างนะครับครับออปชันแรกก็คงจะเป็นการใช้วิธีของฝ่ายซ้ายนะครับหรืออาจจะเป็นการรวบรวมมวลชนนะฮะนะจัดตั้งผู้คนประชาชนขึ้นมาเพื่อที่จะโฟกัสในเรื่องของการปลดแอกเศรษฐกิจของประเทศออกจากการครอบงำของสหรัฐนะครับครับซึ่งหลายประเทศนะหลายๆที่ก็เลือกที่ใช้ออปชันนี้นะครับในการต่อสู้นะซึ่งก็เช่นการมีพรรคคอมมิวนิสต์ในอิหร่านนะครับหรือว่าเป็นอะไรนะนาซาริซึมในอียิปต์กับซีเรียก็หรือว่าเช่นนะครับนะเช่นนาซาริซึมนะครับในอียิปต์และในซีเรียนะครับซึ่งนาซาริซึมก็คือเป็นประธานคนหนึ่งนะเป็นประธานาธิบดีคนหนึ่งในอียิปต์ที่พยายามที่จะต่อต้านตรงนี้แล้วหลังจากนั้นมาก็อียิปต์กับซีเรียก็ได้ร่วมมือกันนะครับใช้อุดมการณ์นี้ในการที่จะต่อต้านการครอบงำทางเศรษฐกิจแบบนี้ของสหรัฐนะครับซึ่งก็จะมีหลายอย่างเช่นการประท้วงดูบาใช่ไหมดูฟาในโอมานดูฟาเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เช่นนะขบวนการโดฟานะครับในโอมานนะครับซึ่งเป็นขบวนการเกี่ยวข้องกับMarxist feminist นะครับนะในน่าจะเป็นเยเมนจำไม่ได้โอมานเยเมนในประมาณนี้นะประเทศในแถบนั้นนะครับซึ่งเป็นขบวนการในการต่อต้านสิ่งเหล่านี้เช่นเดียวกันในระหว่างปี1970นะครับโออันนี้แบบว่ามันสะกดยังไงนะครับเผื่อผู้ชมทางบ้านอย่าไปเสิร์ชว่าดูฟาเนี่ยสะกดยังไงนะครับผม D O U F A Rโอเคครับผม or is DH sometimes I'll put it I'll write it yeah ก็นั่นแหละฮะลองเซิร์ชดูฮะเดี๋ยวที่ถูกมันขึ้นมาเองอะได้ครับใช้เทคโนโลยีอเมริกันถึงก็แน่นอนนะครับก็ movement เหล่านี้นะครับนะก็ถูกกำจัดโดยสหรัฐนะครับนะอย่างรุนแรงซึ่งแน่นอนนะครับนะซึ่ง option นี้นะครับ choice นี้ choice แรกก็คงจะเป็นคำตอบให้เห็นว่ามันไม่เวิร์กนะครับมันโดนกำจัดราบนะครับน
ะครับซึ่งอีกช้อยส์หนึ่งนะในอีกออปชันหนึ่งก็คงจะเป็นเขาเรียกว่าออปชันแบบปฏิกิริยานะreactionary นะซึ่งผมก็คือเวลาเราเรียกฝ่ายขวาเราชอบเรียกว่า reactionary หรือฝ่ายปฏิกิริยานะใช่ใช่เอาไว้เข้าใจกันว่ามันคือฝ่ายซ้ายโดยการเป็นฝ่ายขวาดีกว่าใช่ฮะซึ่งมันก็เป็นออปชันที่พยายามที่จะดึงเรากลับไปสู่ยุคก่อนอาณานิคมนิยมนะ pre-colonial mindset นะทำให้อุดมการณ์หรือว่าวิธีคิดความคิดกรอบคิดของเราเนี่ยกลับไปสู่ความเป็นอนุรักษ์นิยมนะรักประเทศชาตินะความเป็นแบบว่าชาตินิยมในแบบเก่าซึ่งเราพยายา ามที่จะศาสนาได้ไหมฮะก็ด้วยก็คือมากกว่าคืออะไรที่มันสามารถที่จะเป็นไอดีนิตี้ของชาติคุณที่บอกว่ามันไม่ตรงกับสิ่งที่เขาเอาเข้ามาให้เราอะนะอธิบายแบบไทยๆก็คงจะเป็นแบบนั้นนะว่าความเป็นไทยอะไรแบบเนี้ยถ้าจะยกตัวอย่างประเทศเราซึ่งมันก็สามารถที่จะแสดงออกได้ถึงความโกรธที่ต่างชาตินั้นเข้ามาบุกรุกหรือว่าแสดงให้เห็นความไม่ยุติธรรมในการที่เราต้องไปอยู่ในใต้อำนาจเขาได้เหมือนกันนะซึ่งนี่แหละนะครับนะมันก็จึงเป็นเหมือนการที่เราพัฒนานะครับลัทธิจีฮัตแบบสมัยใหม่แล้วกันนะครับใช้คำนี้ซึ่งนะการเคลื่อนไหวแบบนี้นะครับแล้วก็วิธีการแบบนี้ก็เคยถูกใช้เป็นวิธีการในการใช้เพื่อที่จะต่อต้านสหภาพโซเวียตนะครับนะขบวนการฝ่ายซ้ายทั้งหลายด้วยนะครับอ๋อแล้วมี US support อยู่ข้างหลัง support พวกฝ่ายขวาตรงนี้ใช่ yes ใช่และนั่นแหละก็คือเป็นเหตุผลที่ทำให้ตาลิบันนั้นเกิดขึ้นนะครับซึ่งตาลิบันนั้นแหละนะครับก็เป็นการเคลื่อนไหวที่ต่อสู้กับโซเวียตนะครับสหภาพโซเวียตในเวลานั้นนะครับในสงครามเย็นและสหรัฐเองนั้นก็เป็นผู้ที่สนับสนุนตาลิบันให้ต่อต้านสหภาพโซเวียตด้วยเช่นกันซึ่งหลังจากนะครับสงครามเย็นนั้นจบสิ้นลงแล้วนะครับใครล่ะเป็นผู้ที่ทำให้กลุ่มปฏิกิริยานะครับนะ reactionary เหล่านี้ซึ่งรวมถึงตาลิบันพวกนี้ด้วยเนี่ยกลับมาสู้กับสหรัฐนะใครถ้าไม่ใช่สหรัฐเองนะซึ่งหลังจากตัวอันตรายนะครับนะภัยคุกคามทั้งหลายที่เป็นฝ่ายซ้ายที่เป็นฝ่ายคอมมิวนิสต์นั้นได้หมดไปในสงครามเย็นแล้วมันก็จึงไม่เหลือคนที่ผู้ที่เราเรียกว่าเป็นผู้กดขี่หรือเป็นศัตรูอีกต่อไปนะครับซึ่งคนที่เป็นผู้กดขี่คงจะเหลืออยู่แค่คนเดียวก็คือสหรัฐนั่นเองนะพอเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนะผู้คนเหล่านี้ก็ได้รับการเขาเรียกว่าได้รับการปฏิบัติจากสหรัฐในแบบนั้นเช่นเดียวกันนะครับซึ่งผมถ้าผมคิดอย่างนี้ไหมคือผมคิดประมาณว่าคือในเมื่อเราใช้เขาเป็นเครื่องมือแล้วในการไปกระทำการบางอย่างแล้วพอเขาหมดประโยชน์เนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะเก็บไว้ถูกป่ะไม่ถือว่าพวกตาลีบันไม่อยากจะเก็บ US ไว้หรือว่าไม่มาดู US ไม่ต้องการจะเก็บซึ่งกลุ่มนะครับที่ทำการโจมตีนะครับที่ทำการจะได้เรียกว่าก่อการร้ายในเหตุการณ์ในวันในเหตุการณ์11 กันยานั้นเนี่ยนะครับนะก็เป็นเพราะว่าพวกเขานั้นมีอารมณ์โกรธนะกับการที่พวกเขาต้องมาอยู่ภายใต้อำนาจของผู้กดขี่หรือผู้มีอำนาจซึ่งก็คือสหรัฐนั่นเองนะครับซึ่งพวกเขาก็พยายามที่จะทำทุกวิธีทางที่มันจะเป็นไปได้นะครับซึ่งมันก็คือเหตุการณ์ที่เราเห็นนั่นเองดังนั้นเนี่ยนะอย่างที่เกเบรียลได้พูดไว้ในพอยต์ในตอนเริ่มต้นนะครับว่าสหรัฐนั้นสมควรได้รับสิ่งเหล่านี้เหตุการกระทำแบบนี้หรือไม่นะครับเขาบอกว่าใช่นะเด็กเขาบอกว่าใช่แต่ถามว่าผู้คนบริสุทธิ์นั้นสมควรตายหรือไม่ก็ไม่นะผู้คนบริสุทธิ์นั้นไม่ได้สมควรตายแต่ถามว่าในฐานะที่เป็นประเทศหนึ่งนะครับรัฐหนึ่งที่กระทำสิ่งทั้งหมดที่เราเล่ามาที่เราได้ดิสคัสกันมาตั้งแต่ต้นแล้วเนี่ยนะซึ่งเกรเวลก็ได้ดิสคัสให้เราฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นในโลกนี้นะการใช้คนนั้นใช้คนนี้นะครับการเขาเรียกว่าอะไรผมจะใช้คำว่าเซียมมันก็คงไม่ใช่นะเพราะมันไม่ได้แค่เซียมนะมันคือการ organize อย่างเป็นกระบวนการพอสมควรนะครับนะโดย
ทำให้เกิดสงครามมากมายนะครับทำให้เกิดการโจมตีการต่อสู้มากมายแล้วใช้กองกำลังของประเทศต่างๆนั้นเนี่ยในการเข้าไปโจมตีคนที่เป็นศัตรูเพื่อที่จะทำให้ตัวเองนั้นได้รับผลประโยชน์มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางการเศรษฐกิจในทางการเมืองหรืออำนาจการแผ่ขยายก็แล้วแต่นั้นเนี่ยในฐานะที่เป็นประเทศหนึ่งเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นแบ็คไฟร์นะครับถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนั่นแหละเป็นการตีกลับของคนที่ถูกกดขี่เออใช่เออซึ่งก็เกรเวอร์ก็ยกเขาเรียกว่าคำพูดนะหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรการแสดงออกของฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับการแผ่ขยายอำนาจจักรวรรดินิยมของสหรัฐนั้นในก็คือผู้คนในสหรัฐเองนะครับก็เขาเรียกว่าอะไรอุปมาอุปไมยนะเปรียบเทียบประมาณว่านะสหรัฐนั้นได้ทำแบบเหตุการณ์เนี่ย11กันยายนเนี่ยกับทั่วทั้งโลกนั้นในทุกๆวันนะก็คือมีสงครามมีอะไรแบบนี้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการที่ไปเริ่มสิ่งเหล่านี้ให้มันเกิดขึ้นให้มันเกิดเป็นสงครามมีการฆ่ากันอะไรกันมากมายนะแต่ว่าสิ่งนั้นมันได้เกิดกับสหรัฐเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นเองวันเดียวก็ซึ่งนั่นก็คงจะเป็นวิธีพูดที่เขาเรียกว่าอะไรแบบพยายามที่จะสรุปสิ่งที่เราดิสคัสกันในวันนี้นะว่ามันก็คือพอยต์ก็ประมาณว่าเดี๋ยวคุณไปทำกับประเทศอื่นเยอะเหมือนกันนะแล้วก็โดนคืนหนึ่งครั้งแต่ถามว่าคนบริสุทธิ์ตายสมควรไหมก็ไม่พอยต์มันไม่ได้อยู่ตรงนั้นผมว่าฟังที่เราดิสคัสกันมานี้ผมรู้สึกว่ามันแบบเคลียร์ขึ้นมากเลยผมรู้สึกเหมือนว่าแบบพวกเราโดนต้มจนเปื่อยนะครับแบบโดนหลอกมาตั้งนานมากคือเอาถ้าอย่างผมเองเนี่ยผมได้ยินเรื่องนี้ประมาณผมอยู่ประมาณปปลายได้มาฮะตอนที่มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ครูประจำชั้นเนี่ยเขาก็พูดถึงคือผมจะแบ่งแบบว่าเลเวลของการเข้าใจเรื่องนี้ของผมนะเป็นประมาณ3ขั้นขั้นแรกอ่ะพอผมเห็นเหตุการณ์แล้วผมฟังจากคนอื่นฟังจากผู้ใหญ่ในสังคมเขาบอกเนี่ยผมเข้าใจว่าคนกลุ่มที่ไปก่อการร้ายเนี่ยคือเป็นกลุ่มคนโรคจิตเป็นกลุ่มคนแบบอยากก่อความรุนแรงอย่างเงี้ยอยากทำลายข้าวของอ่ะก็เลยไปทำตอนแรกผมเข้าใจอย่างนั้นแล้วเชื่อสนิทใจแล้วเหมือนกับว่าคนรอบๆตัวผมเขาก็จะคิดอย่างนั้นด้วยนะครับเพราะเขานึกไม่ออกว่าคนปกติจะทำแบบนั้นทำไมนะฮะอันนี้คือเป็นแบบว่าขั้นเริ่มต้นเลยต่อมาพอเริ่มที่จะแบบโตขึ้นสักหน่อยนึงอ่ะก็เข้าใจในเลเวลที่2คือเข้าใจไปว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเพราะความขัดแย้งทางศาสนามันเป็นสงครามศาสนาคือมันมีคนกลุ่มนึงเนี่ยเกิดไปเชื่อลัทธิประหลาดบ้าบออะไรสักอย่างเนี่ยฮะที่เป็นลัทธิที่บอกให้คนไปก่อการร้ายไปเชื่อในแบบนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรบางอย่างเนี่ยครับแล้วก็ต้องการจะให้ทุกคนคิดเหมือนตัวเองก็เลยไปกระทำเนี่ยครับความ11กันยาใส่สหรัฐแต่พอมาถึงวันนี้ที่เราคุยกันเนี่ยครับผมมันนำมาสู่ไอเดียสุดท้ายเนี่ยเข้าใจเรื่องนี้ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้เกิดมาจากคนโรคจิตหรือว่าลัทธิประหลาดอะไรเงี้ยนะครับมันเกิดมาจากการที่สหรัฐเนี่ยเข้าไปแทรกแซงกระทำย่ำยีนะครับทางเศรษฐกิจและสังคมของพวกประเทศที่นะครับประเทศโลกที่3นะครับแล้วก็โดยเฉพาะโซนอาหรับเนี่ยทำให้มันเกิดแบ็คไฟร์นะฮะหรือการโต้กลับสหรัฐขึ้นมาอันเป็นทำให้เกิดเหตุการณ์911นี้ขึ้นมานะครับผมว่ามันก็ใช่นะผมแล้วผมชอบที่แบ่งเป็นช่วงๆแบบนี้มันค่อนข้างที่จะชัดเจนนะว่าการเข้าใจในแต่ละเรื่องเนี่ยแต่ผมคิดว่าโอเคมันก็พูดได้แต่ผมคิดว่าเราไม่อยากให้มองเป็นขั้นบันไดแบบนี้มันเหมือนกับว่าคนที่มองว่าเฮ้ยมันเป็นการขัดแย้งทางศาสนาเหมือนเราไปบอกเขาว่าเฮ้ยคุณเข้าใจผิดอะไรประมาณนี้หรือว่าคุณแม่งไม่มองให้มันลึกพออะไรประมาณนี้ คือผมเข้าใจเรื่องแบบนี้ประมาณว่ามันขึ้นอยู่กับว่ามุมมองว่าคุณจะไปมองในมุมไหนของมันน่ะนึกออกไหมฮะโอ้ชัดคือผมรู้สึกว่าในแต่ละมุมมองมันก็มีเหตุผลที่พอจะฟังขึ้นของมันถึงแม้ว่ามันจะอาจจะไม่ make sense นึกออกไหมใช่อย่างเช่นในเรื่องที่บอกว่าเป็นสงครามศาสนานั้นเนี่ยผมคิดว่ามันถูกทำให้มันปฏิเสธไม่ได้แล้วแหละว่ามันกลายเป็นสงครามศาสนาเช่นเดียวกันก็คือมันอาจจะเป็นหนึ่งใน move ของเขาอาจจะเป็นหนึ่งในเครื่องมือของเขาอะว่าเขาต้องการให้คนมันรู้สึกแบบเนี้ยมันถึงจะเกิดขึ้นมาได้จริงๆใช่ใจป่ะคือตอนแรกมันอาจจะไม่ได้ขนาดเนี้ยแต่พอคุณไปปั่นให้มันเกิดเรื่องแบบเนี้ยจนมันเป็นแบบนี้จริงๆอะมันก็คือเป็นแบบนี้จริงๆแล้วถูกป่ะแต่เบื้องหลังมันอาจจะมีเรื่องอื่นที่มันเกิดขึ้นมันก็เลยทำให้ความซับซ้อนของเรื่องนี้มันเพิ่มมากขึ้นผมคิดว่าอย่างนึงเนี่ยก็
ถ้าจะพูดกันไปเนี่ยผมคิดว่าสหรัฐก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเพิ่มความเขาเรียกว่าเพิ่มความแปลกแยกระหว่างยิวกับศาสนาอื่นด้วยเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าจะพูดเหมือนในเอพิโซดอิสราเอลอะไรประมาณนั้นนะก็คือเขาก็พยายามที่ต้องซัพพอร์ตแล้วก็พยายามที่จะบอกว่าเออความเป็นยิวนั้นเนี่ยมันไม่เหมือนกับอื่นแล้วมันทำให้เกิดความแปลกแยกขึ้นในหมู่ของสังคมที่เป็นคนละศาสนากันอ่ะคือทำให้เห็นความแตกต่างจนมันเกิดความแตกแยกจนเกิดความขัดแย้งขึ้นในที่สุดครับซึ่งมันเป็นไปได้แล้วมันเป็นไปแล้วนึกออกป่ะแล้วคือถามว่าตอนเนี้ยต่อให้คุณจะไปบอกใครว่าเอ้ยมันไม่ใช่ศาสนาหรอกมันเป็นเรื่องของสหรัฐเนี่ยต่อให้เขาจะรู้อ่ะเขาก็ไม่ลืมความขัดแย้งที่มันมีในเรื่องของศาสนาไปก็ใช่ผมว่าสหรัฐคือมันค่อนข้างทำเนียนอ่ะให้เราเชื่อแบบนั้นมันเป็นเรื่องศาสนาแต่ก็แต่มันก็ไม่ใช่ว่าสหรัฐคือเขาเฟกเรื่องนี้ขึ้นมาทั้งหมดนะฮะเพราะว่ามันมีความเป็นจริงบางอย่างอยู่อย่างเงี้ยอย่างแบบมันขัดแย้งกันมาตั้งแต่ในพระคัมภีร์ของแต่ละศาสนาเขาแล้วอย่างเงี้ยอันนี้ก็ด้วยอย่างเงี้ยฮะถ้าเกียร์เวลบอกมันก็เหมือนการใช้ศาสนาเป็นคล้ายๆเครื่องมือเหมือนกันนะและการใช้ศาสนานั้นตีความนะตีความในเรื่องของความขัดแย้งให้เป็นเหมือนกรอบคิดทางอุดมการณ์อย่างหนึ่งนะซึ่งมันก็ทำให้เกิดความขัดแย้งอย่างนึงได้เหมือนกันอย่างเช่นเราบอกเราสู้กับพวกนั้นเพราะมันเป็นเผด็จการอย่างเงี้ยหรือว่าไอ้คนที่บอกไอ้ประชาธิปไตยแบบสหรัฐที่มันไม่โอเคอะไรเงี้ยมันมายัดใส่เราไม่ยอมมันก็เป็นเรื่องของอุดมการณ์ได้เช่นเดียวกันเป็นเรื่องของกรอบคิดในเชิงอุดมการณ์ซึ่งศาสนาก็ถ้าจะมองกันก็เป็นหนึ่งในเรื่องแบบนั้นเหมือนกันนะครับซึ่งมันเหมือนคุณไปเปิดแผลบางอย่างแล้วเนี่ยแผลมันก็สมานไม่เหมือนเดิมอยู่ดีเรื่องนึงผมว่าน่าคิดนะอันนี้ผมตั้งข้อสังเกตขึ้นมาว่าคือถ้าในสงครามแบบสมัยสงครามครูเสดใช่ไหมครับแบบว่าคนที่เป็นฝั่งแบบว่าคริสเตียนเนี่ยคือเขาไปรบในฐานะที่เขาเป็นแบบว่าเหมือนกับว่านักรบของพระเจ้าอย่างเงี้ยนะเขาไปตายเพื่อศาสนาใช่ไหมครับแต่ว่าในแบบในความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับโลกอาหรับเนี่ยครับผมว่าควรอยากรู้เหมือนกันว่าเซนส์ของทหารอเมริกันเนี่ยเขาคิดว่าเขาสู้เพื่อจีซัสอย่างนี้จริงๆหรือเปล่าหรือว่าเขาทำเพื่อแก้แค้นเหตุการณ์911เงี้ยอันนี้ผมสงสัยจริงนะเนี่ยคิดว่าไงครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่มันสำคัญในอุดมการณ์ของสงครามหลังๆมาเนี่ยนะหลังจากเหตุการณ์เนี้ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของชาติซะส่วนใหญ่ oh. อย่างเช่นที่เราพูดกันในตอนแรกว่ามันเป็นเรื่อง democracy democracy ก็คือ people ถูกไหมคือประชาชนถูกไหมถ้าเราจะพูดในแง่นั้นคือเราสู้เพื่อประชาธิปไตยคือเราสู้เพื่อประชาชนแต่มันคือประชาชนของใคร คือประชาชนของชาติเรา oh. มันไม่ใช่ประชาชนของชาติอื่นนี่ผมนึกได้อีกประเด็นนึงที่ผมว่าน่าสนใจนะครับก็คือว่าวันนึงผมไปอ่านบทความเกี่ยวกับเรื่องของอาการทางจิตที่เขาเรียก PTSD ฮะหรือว่า Post Traumatic Disorder เนี่ยครับเขามีการตรวจวัดว่าสมัยที่เหมือนกับทหารของฝั่งอังกฤษหรือสหรัฐเนี่ยครับที่ว่าเข้าไปร่วมสงครามต่อสู้กับพวกนาซีในสงครามโลกครั้งที่2ใช่มั้ยครับคือถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยเขามีสุขภาพจิตที่ค่อนข้างจะดีกว่าคนที่ไปรบในอัฟกันผู้อเมริกันที่เข้าไปรบในอัฟกานิสถานอย่างเงี้ยฮะซึ่งแบบว่าเหมือนกับไอ้ตัวบทความเนี่ยเขาก็สรุปมาว่าไอ้แบบที่มาหนึ่งอ่ะของอาการ PTSD หรือว่าไปสงครามมาแล้วกลับมามันมีอาการแบบหลอนจากสงครามเนี่ยครับมันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของความน่ากลัวหรือความทำลายล้างในสงครามอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของความรู้สึกผิดเพราะว่าตอนที่พวกทหารฝั่งสมรรถมิตรเนี่ยกลับมาที่บ้านใช่ไหมครับคือนั่งเรือกลับมาที่แบบว่าที่ประเทศตัวเองเนาะคือแบบพ่อแม่พี่น้องกลับมาต้อนรับชูป้ายโอ้แบบว่าต้อนรับฮีโร่ของสงครามกลับมาที่บ้านเราแล้วแต่พอทหารอเมริกาที่ไปรบที่อัฟกันเนี่ยเวลาเขากลับมาบ้านเนี่ยมีแต่คนชูป้ายโอ้โหไล่ว่าเนี่ยคุณไปลุกลามประเทศเขาคุณไปรังแกเด็กผู้หญิงคนแก่อะไรที่อยู่ในประเทศโลกที่3ทำให้พวกที่กลับมาจากอัฟกันเนี่ยเขาเป็นมีอาการ PTSD เยอะกว่าซึ่งโอเคนะครับครับเกเวลก็บอกว่าเอ้ยเราดิสคัสกันมานานเนี่ยเราจะพูดเรื่องใครตกลงใครเป็นคนทำไหมเนี่ยเหมือนกับว่าเราเปิดหัวเรื่องนี้ด้วยว่าใครเป็นคนทำใช่ไหมแต่ว่าเกเวลก็บอกว่าจริงๆแล้วมันไม่สำคัญว่าใครเป็นคนทำเพราะว่าเหตุการณ์แบบเนี้ยด้วยคอนดิชันด้วยเงื่อนไขแบบเนี้ยที่สหรัฐได้ทำ
ตลอดมาเนี่ยยังไงเข้าเหตุการณ์แบบนี้มันก็ต้องเกิดขึ้นเขาสักวันอืมใช่ซึ่งตัวผู้ก่อการเองนั้นนะครับนะก็มาจากเป็นผู้ที่มาจากประเทศซาอุดิอาระเบียอียิปต์จอร์แดนอะไรพวกนี้เนี่ยซึ่งต่างก็เคยเป็นประเทศที่เคยสนับสนุนอเมริกันทั้งสิ้นซึ่งเขาอาจจะเรียกตัวเองว่าอัลกออิดะแม้ว่าและบิลาเดนก็อาจจะเรียกตัวเองว่าเป็นอัลกออิดะนะครับบิลาเดนนะครับซึ่งมาจากซาอุดิอาระเบียนั้นก็ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในอัฟกานิสถานในเวลานั้นซึ่งรัฐบาลในอัฟกานตอนนั้นนะครับก็เป็นก็คือตาลิบันนั่นเองนะก็ได้มีการยื่นข้อเสนอนะครับนะซึ่งบิลาเดนนั้นเนี่ยที่ปฏิบัติหน้าที่นะครับนะออเปเรตอยู่ในอัฟกานิสถานในเวลานั้นเนี่ยคือรัฐบาลอัฟกานิสถานในเวลานั้นก็คือตาลิบันนั้นเป็นรัฐบาลเผด็จการเนี่ยนะก็ได้เสนอว่าจะส่งตัวบิลาเดนนั้นให้สหรัฐนะครับแต่ว่าสหรัฐนั้นก็ปฏิเสธนะครับก็เลือกที่จะเข้าโจมตีนะครับนะเข้าควบคุมซะนะโดยที่บอกว่ามันสายไปแล้วนะครับในการที่จะมาส่งตัวอะไรให้นะครับแล้วก็ได้มีการเข้าไปบุกอย่างที่เราเห็นกันจริงจังอย่างนั้นนั่นเองส่งให้ดีๆไม่เอาอยากจะบุกมาเอาเองประมาณนี้ก็ผมก็คือแหมเวลาเราไปจับใครมันก็ต้องมีการแอคชั่นกันบ้างเอาก็เอาไม่งั้นมันจะเป็นเรื่องใหญ่ได้ยังไงถูกไหมก็คือสมมติว่าคุณสมมติว่าคุณคิดว่าใครเป็นคนร้ายทุกคนแล้วอยู่ดีคนร้ายมันเดินมามอบตัวเองนึกออกปะมันก็ธรรมดาไงนึกออกปะก็ไม่ได้แสดงให้เห็นว่าเขาเป็นผู้ร้ายจริงๆอ่ะแต่ภาพที่คุณแบบเข้าไปบุกแล้วแบบเฮ้ยมันมีการยิงต่อสู้กันนะมันทำให้เขาเห็นว่าโอ้โหไอ้นี่มันชั่วจริงๆเห็นไหมเนี่ยอันนี้อันนี้คืออเมริกาเขาอยากจะแบบดึงเกมด้วยไหมฮะให้มันนานขึ้นด้วยไหมให้ความขัดแย้งมันยาวขึ้นมันคิดไปได้หลายอย่างนะครับซึ่งหลายๆอย่างที่เราได้ดิสคัสได้พูดกันมาในนี้แล้วเนี่ยก็เขาก็เลือกทำหลายๆอย่างเพื่อที่จะทำให้สถานการณ์มันดูไปในลักษณะนั้นนะครับเช่นเดียวกันผมไม่เคยได้ยินใครเล่าให้ผมฟังว่าเหมือนกับมันก็นอนอยู่เขาก็นอนอยู่เวลาเด็ดเลยนอนอยู่แล้วก็แบบปืนก็วางไว้ที่ตักเลยก็ไม่ได้สู้จากนั้นก็มีการเข้าไปนะในอิรักเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเหตุการณ์11กันยาเลยนะครับและก็ผู้คนหลายล้านคนก็ตายนะครับซึ่งนะครับนะเกเบรียลก็บอกว่ามันก็คงไม่ใช่เป็นเรื่องสำคัญเท่าไหร่ที่เราจะไปบอกว่าใครเป็นคนทำนะครับเพราะว่าคนที่ทำนะครับก็มันก็มีเหตุผลให้ everyone lots of people had a reason to do it ใช่ๆก็คือผู้คนจำนวนมากหลายคนนะครับก็มีเหตุผลนะครับที่อยากจะทำเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วคนที่ตายสูญเสียจากเหตุการณ์นี้นะครับก็ไม่ได้เป็นผู้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้นะครับซึ่งเพราะฉะนั้นมันก็บางอย่างมันก็เป็นเรื่องที่ไร้เหตุผลสิ้นดีอันนี้ผมเติมให้เองนะมันอาจจะเป็นประมาณว่าคือปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวบุคคลว่าใครเป็นคนทำนะในเมื่อสถานการณ์ทางประวัติศาสตร์เนี่ยมันมาพร้อมแล้วต่อให้ไม่ใช่คนที่ทำอ่ะอาจจะเป็นอีกคนทำก็ได้ยังไงเหตุการณ์มันก็จะเกิดขึ้นใช่ยังไงคือความเขาเรียกว่าความอะไรความเทนชันนะความขัดแย้งกับความตึงเครียดเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาทุกวันอยู่แล้วในเวลานั้นนะครับซึ่งสิ่งที่สหรัฐนั้นทำก็อย่างที่เห็นอย่างที่เราได้คุยกันไปนะครับซึ่งหลายซึ่งเนี่ย ก็อย่างที่คุณเองบอกมันอาจจะไม่ใช่คนนี้กลุ่มนี้ทำอีกเดือนนึงจะเกิดก็ได้นะซึ่งนั่นแหละมันคือการตอบโต้ที่เราได้คุยกันไปเพราะนั้นมันก็อาจจะบอกหรือว่าใครเป็นคนทำแล้วต่อจากนั้นมันเกิดอะไรขึ้นโอ้แล้วผมว่านี่อีกประเด็นหนึ่งที่ผมว่าเราอาจจะลืมพูดไปที่แบบมันก็สำคัญเหมือนกันก็คือว่าผมว่าการที่ ผมว่าจุดสำคัญเลยของการไอเหตุการณ์911เนี่ยฮะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือเขาจงใจโจมตีเพนทากอนใช่ไหมครับแล้วก็เวิลด์เทรดเนี่ยแล้วไอผมว่าตัวเวิลด์เทรดเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของทุนนิยมโลกเลย
แสดงว่าเขาไม่ได้กะว่าเขาจะไปฆ่าคนเฉยๆอ่ะแต่เขาต้องการจะสร้างสัญลักษณ์บางอย่างด้วยการทำลายสัญลักษณ์บางอย่างอย่างนี้ครับก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้เหมือนคุณดูไฟท์คลับอะไรเงี้ยนึกออกละคือแบบไอ้บริษัทบัตรเครดิตใช่ไหมฮะอันนั้นประมาณนั้นอะไรประมาณนั้นซึ่งนะครับก็คิดว่านะเหตุการณ์สุริยกัญญานั้นก็เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่ทางสหรัฐนั้นพยายามที่จะใช้เป็นเขาเรียกว่าเป็นข้ออ้างนะครับนะในการที่จะเข้าควบคุมโลกนะหรือการบุกรุกโลกเพื่อที่จะทำให้ตัวเองนั้นได้แผ่ขยายจักรวรรดิของสหรัฐไปได้กว้างขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากที่จะทำให้เรานั้นได้เข้าใจถึงเหตุผลนะครับและความเป็นไปได้ซึ่งในตอนต่อๆไปนั้นเราก็จะได้พูดถึงรายละเอียดของมันได้มากขึ้นนะครับว่าการแผ่ขยายอำนาจแบบจักรวรรดินิยมของสหรัฐนั้นเป็นอย่างไรต่อไปซึ่งก็ไม่ได้เพียงแต่ในโลกของมุสลิมนะครับนะแต่ก็เป็นทั้งโลกเลยจริงๆนะครับนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับนะที่เราต้องเข้าใจนะครับแล้วก็ไม่ใช่เพียงแต่เรื่องในอดีตเท่านั้นนะครับนะซึ่งในปัจจุบันนั้นนะครับนะก็เราก็จะต้องมาพูดกันต่อไปนะครับจนถึงในเรื่องที่สหรัฐนั้นนะกระหายสงครามนะครับมากในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าในปัจจุบันก็สหรัฐกับจีนนะครับนะก็มีความมีเทนชันความตึงเครียดนะความตึงเครียดมันสูงนะในการที่จะนะฮะนะต่อสู้กับมหาอำนาจอื่นที่ไม่ใช่ตัวเองนะครับซึ่งก็ต้องดูกันต่อไปครับครับผมก็อยากจะขอบคุณนะครับGabriel นะครับผมที่ว่าเข้ามาร่วมพูดคุยกันนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ไอซ์มากนะครับที่ว่าช่วยเป็นล่ามแปลแล้วก็ร่วมพูดคุยด้วยนะครับแต่ว่าโอ้โหเป็นงานที่ผมว่ายากจริงๆฮะอันนี้ผมก็นับถือจริงครับผมครับครับครับก็นะยินดีครับเราก็พูดเท่าที่เรารู้นะก็เป็นการแลกเปลี่ยนกันมากกว่าครับก็เจอครับในตอนต่อไปใช่ไหมครับวันนี้ขอบคุณครับทุกคนครับขอบมากครับ